ไหนใครที่เพิ่งมาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกขอดูหน่อยนะทักทายกันเข้ามาเลยนะวันนี้กูพาก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะวิธีการสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนะมาเริ่มเรียนกันเลยสมุดกับปากกาพร้อมยังนะเดี๋ยวคุณพาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าเราจะปลดหนี้ได้อย่างไรนะอยากรู้เคล็ดลับวิธีการปลดหนี้เราจะปลดหนี้ได้อย่างไรเราจะสร้างรายได้นะวันละ3,000วันละ4,000วันละ5,000ได้อย่างไรอ่ะอยากได้วันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณพาจะบอกเคล็ดลับให้แต่เอาช่วงแรกไม่ต้องเอาเยอะหรอกเดี๋ยวมันจะแน่นนะเดี๋ยวจะปวดหัวซะเปล่าๆนะก็ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะการแนะนำตัวสั้นๆดีไหมเดี๋ยวจะได้รู้จักกันก็แนะนำตัวสั้นๆก่อนนะชื่อกุมภาปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารเป็นประธานและเป็นคนที่ก่อตั้งแอปช้อปปิ้งแอปดอปลิสนะครับทีนี้นะผมมาก่อตั้งแอปดอปลิสทำไมนะปัจจุบันนี้แอปดอปลิสก่อตั้งได้ประมาณ2ปีแล้วนะเพื่อนๆนะปีแรกเนี่ยก็ยอดขายประมาณ360ล้านบาทปีนี้ก็จะประมาณ370ล้านไม่ถึง400นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำการตลาดนะทำไมผมถึงมาก่อตั้งแอปดอปลิสผมมาก่อตั้งมันทำไมนะก็อย่างนี้นะคือก่อนอันเนี้ยผมก็ทำงานประจำนะทำงานประจำเป็นลูกน้องเขาแล้วก็ทำงานประจำอยู่2ปีนะทำงานประจำอยู่2ปีตอนอายุประมาณ23ถึง25นะอายุ25ถึง27เนี่ยก็ไปทำขายตรงมีใครเคยทำขายตรงไหมไปทำขายตรงอยู่ประมาณ2ปีนะตอนทำขายตรงเนี่ยไม่ได้มีรายได้เยอะนะแต่ว่าไปกู้ไม่ใช่ไปกู้ไปยืมเงินเขามา 20,000 แล้วเงินตัวเอง 20,000 นะตอนนั้นทำขายตรงอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้วก็ทำอยู่ประมาณ3ปีทำขายตรงปีแรก 20,000นะได้ปีละ 20,000 ปีที่2ได้ 40,000 ปีที่3ได้ 60,000 ต่อเดือนนะแล้วก็ลาออกนะตอนลาออกจากขายตรงเนี่ยก็มีเงินเก็บไม่เยอะมีเงินเก็บอยู่ประมาณ 300,000 บาทนะตอนออกจากขายตรงมีเงินเก็บอยู่ 300,000 แต่ว่า 300,000 นี้ไม่ได้เป็น 300,000 จากการทำขายตรงนะจากการทำเพจขายมากกว่านะครับแล้วก็มีปัญหากับขายตรงนะเขาก็ให้ถามว่ามึงจะทำขายตรงหรือมึงจะทำเพจผมก็ตัดสินใจเลือกทำเพจนะตอนนั้นก็เราจะขายตรงก็มาทำมาขายของอาหารเสริมให้เพื่อนต่อจากขายตรงนะออกมามีเงินอยู่ประมาณ 300,000 นะครับผมก็มีทักษะการขายแล้วด้วยมีทักษะการทำทีมแล้วด้วยก็มาขายอาหารเสริมให้เพื่อนอยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะตอนอายุประมาณ27ปี59นะย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเนี่ย67ปีละนะมาทำอาหารเสริมให้เพื่อนอยู่ประมาณ2เดือนกว่าได้เงินมาอีกประมาณ 600,000 ผมเก็บเงินได้ประมาณ1ล้านบาทนะผมโพสต์เลยนะใน Facebook นะไปย้อนดูได้นะใน Facebook นี่แหละผมโพสต์เลยประมาณวันที่30เดือนมีนาปี59ผมโพสต์ลงไปใน Facebook เลยเป็น K Bank เลย K Mobile เลยโพสต์ลงไปปั้งนะเป็นเงิน1ล้านบาทวันไหนว่างๆไปย้อนดูนะใน Facebook เนี่ยนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะย้อนไปประมาณปี59เดือนมีนาผมโพสต์ไปเลยเงิน1ล้านแรกใช้เวลา27ปีกว่าจะเก็บได้นะแล้วก็หลังจากที่ขายอาหารเสริมให้เพื่อนอยู่ประมาณ2เดือนนะก็ตัดสินใจทำแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองก็ลงทุนไป 500,000 ได้ของมาประมาณ 3,000 ชิ้นนะก็ขายเองเลยทำเพจเองขายเองสอนเองนะครับก็ขายหมดพันเดือนแรกนะได้กำไรอยู่ประมาณ1.5 ล้านนะเป็นครั้งแรกที่มีรายได้เดือนละล้านกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตมาแล้วเรื่อยๆเดือนละล้านนะพอเดือนตุลามีเงินเก็บอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านแล้วก็ไปติดการพนันไปติดบาคาร่ามีใครเล่นบาคาร่าอยู่ไหมถ้ามีถ้าเล่นอยู่เลิกเล่นนะหมดตัวนะไปเล่นบาคาร่าอยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะเงินเสียไป4ล้านบาทนะครับจากมีเงิน5ล้านเหลืออยู่ 700,000 ก็เลยหยุดเล่นนะที่หยุดเล่นไม่ใช่เพราะอะไรว่ากลัวนะกลัวนะเอาตรงๆว่าตอนนั้นนะผมมีเขาเรียกว่ามีคนที่ตอบลูกค้าให้ผมเนี่ยอยู่ประมาณ10คน
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่ใจดีอะไรมากมายตอนนั้นนะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่เราจะเขาเรียกว่าสอนให้คนอื่นมีได้เหมือนกับเราเพราะว่าไม่มีเหตุผลเลยนะตอนนั้นก็ไม่สอนเพราะคิดว่าถ้าสอนไปก็ต้องมีคนหักหลังแน่ๆมีคนทำไม่ดีใส่แน่ๆนะครับแล้วก็ทีนี้พอเงินมันหมดนะเงินมันหมดจาก5ล้านเหลืออยู่7แสนนะครับผมก็ล็อกขังเตียงไว้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ถามเตียงว่าเล่นเล่นการพนันทำไมก็อยากรวยนะแล้วมันรวยได้ไหมถามเตียงก็ไม่ได้นะรวยไม่ได้แต่ถ้าทำธุรกิจมันมีก็มีโอกาสรวยถูกป่ะแต่ว่าเล่นการพนันเป็นไปไม่ได้นะผมก็ตัดสินใจลบทุกสิ่งอย่างทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยน mindset เปลี่ยนมุมมองใหม่นะตอนนั้นนะผมก็มีไอดอลอยู่ชื่อแอนดรูว์คาร์เนกีนะก็เพื่อนๆก็ไปหาอ่านหนังสือได้นะหนังสือคิดว่าคิดแล้วรวยเขามีประโยคนึงที่เขาพูดแล้วผมก็จำใส่สมองก็คือไม่มีมนุษย์คนไหนร่ำรวยได้ถ้าเขาผู้นั้นไม่ได้สร้างคุณค่ากับผู้อื่นนะตอนนั้นนะไม่มีมนุษย์คนไหนร่ำรวยได้ถ้าเขาไม่ได้สร้างคุณค่ากับผู้อื่นก็ตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะก็บอกกับแอดมิน10คนว่าทุกคนไม่ต้องมาเป็นแอดมินแล้วนะตอนนั้นเขาได้กล่องละ50บาทผมขายของเนี่ยกล่องนึงประมาณ700บาทเขาได้50บาทเพราะว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาแค่นั่งตอบอย่างเดียวผมเนี่ยเป็นหน้าที่หาลูกค้าเข้ามาทีนี้ผมก็บอกกับพวกเขาว่าพวกนายเนี่ยไม่ต้องมาเป็นแอดมินละมาเป็นตัวแทนมาทำธุรกิจเดี๋ยวจะสอนวิธีการขายของจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้นะแล้วก็เอากำไรไปเลย 50% ณตอนนั้นแล้วก็พา10คนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยน10คนนี้ให้มีชีวิตที่ดีนะตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะก็เริ่มสอนเริ่มเทรนพา10คนไปญี่ปุ่นทุกคนกลับมาก็มีคนมาสมัครเยอะนะสมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราก็สอนเองเทรนเองปั้นเองธุรกิจก็เติบโตมาเรื่อยนะจากไม่มีอะไรชีวิตก็เปลี่ยนไปนะหาเงินได้ต่อปีหลายล้านหลายสิบล้านนะมีรถซูเปอร์คาร์มีนาฬิกาหรูชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพออายุ31นะพออายุ31ก็มาก่อตั้งแอปช้อปปิ้งนะเอาเป็นว่าผมให้ดูไอ้ทิวมานี่ดิเอาให้ดูแบบรีบๆนะผมส่งรูปไปในกลุ่มแล้วก็เอาให้ดูแบบรีบๆแล้วกันอ่ะหมุนกล้องถือดีๆมือย้อนถือสองมือทำอะไรถือดีๆนี่ก็จะเป็นสินค้าแรกที่ผมขายนะผมส่งไว้อันนี้คือแอดมิน10คนที่ผมพูดถึงนะแอดมิน10คนที่ผมพูดถึงนี่แล้วก็พอสอนเขาแล้วก็บอกพาพวกเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าเอ้ยมีใครอยากรายได้เดือนละ 2-3 แสนไหมเนี่ยมาเอามาสมัครเลยเดี๋ยวสอนฟรีเนี่ยแล้วก็มาปั๊บนะอันนี้ผมก็รูปผมตอนเด็กๆตอนอยู่ร้อยเอ็ดอันนี้ตอนที่ญี่ปุ่นรถคันแรกอันนี้ของที่สต็อกสมัยก่อนนะแล้วก็มาซื้อรถซุปเปอร์คาร์คันละประมาณ8ล้านนะตอนนั้นนี่ตอนนี้เอามาฝึกหมดนะส่วนใหญ่ก็มาไม่มีตังค์ส่วนใหญ่ก็มาเทรนเองสอนเองนะอันนี้ซื้อมาล้าน7ตอนนี้ก็11ล้านละอันนี้ก็ล้าน7มั้งตอนนี้8ล้านตอนนี้ก็เร็วๆนะนี่อันนี้ก็ยายตอนที่ไปพาไปขายปลาล้ารีบรีบอันนี้ไม่เกี่ยวกับดรอปลิสต์นะอันนี้ก่อนที่จะมาทำดรอปลิสต์นะอ่ะนี่นี่คอมทุกตัวทุกสิ่งอย่างผมลงทุนเองหมดเลยแล้วก็ให้เอาพวกเขามาฝึกเนี่ยน้องๆเหล่านี้รายได้ปัจจุบันนี้รายได้หลักล้านหมดแล้วนะน้องๆเหล่านี้นะนี่นะเอามาฝึกเอามาเทรนเอามาสอนไม่มีสต็อกไม่มีลงทุนนะก็ให้ทุกคนมาฝึกเองสอนเองนะนี่นี่แบบกินอยู่ง่ายๆเอามาฝึกเอามาเทรนเองเนี่ย
คอมทุกตัวสินค้าทุกอันคือผมลงเองทุกคนมาตัวเปล่าแล้วผมก็มาฝึกเองแล้วก็สอนเพราะว่าเราทําเป็นอยู่แล้วไงนี่พาเขาไปเกาหลีอ่ะเห็นไหมนี่เซนิกาพาเขาไปลงไปเรียนเนี่ยสมัยก่อนนะอันนี้ตอนอันนี้ไม่ใช่ดรอปลิ้นนะอันนี้ก็เสื้อผ้านี่ขายของต่อวันอ่ะอันนี้เงินจ่ายภาษีแล้วก็อันนี้แลมโบกินี่คันละ31 ล้านอ่ะอ่ะนี่มันจะรวมกันอันนี้ตอนดรอปลิสต์อันนี้ตอนดรอปลิสต์นะอันนี้ตอนดรอปลิสต์ดรอปลิสต์ก็เปิดได้ประมาณ2 ปีกว่าๆลดกันก็อันนี้ตอนทําขายตรงเห็นไหมนี่ตอนทําขายตรงอันนี้ตอนเริ่มขายตรงอันนี้ตอนเป็นพนักงานล้างรถอยู่กับเจ้อยู่ที่ราชบุรีอันนี้ตอนเพิ่งก่อร่างสร้างธุรกิจตอนที่ออกมาจากขายตรงแรกๆตอนที่ออกมาจากขายตรงแรกๆก็อันนี้นี่ตอนทํางานประจํานี่ไม่ใช่แฟนผมนะอันนี้ผมตอนเป็นพนักงานประจําประมาณนี้พาไปเรียนนะประมาณนี้แหละก็นะเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนก็เอาทุกคนมาปั้นมาสอนมาเทรนนะทีนี้ทำไมผมถึงมาก่อตั้งดับลิฟต์นะตอนบริษัทเก่าเนี่ยผมก็คนที่รายได้มากสุดนะก็อยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ800,000 บาทนะหลักแสนก็มี200,000 300,000ก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่นะที่มาไม่มีตังค์เลยนะทุกคนที่มาทำกับผมเนี่ยคือไม่มีเงินเลยมาตัวเปล่าบางคนติดหนี้ติดสินติดลบและหลายๆคนเนี่ยก็มีรายได้เดือนละเป็นแสนเดือนเป็นล้านไม่ถึงล้านไม่ถึงเดือนละ800,000ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความยากจนเนี่ยนะไอ้ความยากจนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยนะถ้าพวกเขานะถ้าพวกเขาถ้าทุกคนได้รับการสอนที่ดีวิธีคิดที่ใช่การบริหารเงินที่ถูกต้องพวกเขาก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้เพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่าไอ้ทุกคนที่มาอยู่กับผมเนี่ยที่ฟูมฟักเนี่ยแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งตังค์ไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยและทําไมพวกเขาเหล่านั้นรายได้เดือนละ200,000-300,000ได้400,000-500,000ได้ก็เป็นเพราะว่าผมสอนตั้งแต่วิธีการขายวิธีการทําธุรกิจวิธีการบริหารจัดการเงินวิธีการใช้เงินแล้วพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทุกคนได้รับความรู้ที่ถูกต้องวิธีการทำที่ถูกต้องและได้รับโอกาสพวกเขาก็น่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้นะสาเหตุที่ผมมั่นใจก็เพราะว่าเรานี่ก็มาจากศูนย์มาจากคนที่ไม่มีเงินไม่มีใครให้ตังค์เราแล้วเราด้วยนะโอเคเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอความยากจนเนี่ยไม่ใช่กรรมพันธุ์นะไม่ใช่กรรมพันธุ์แล้วนะและไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีเงินด้วยถ้าเขามีความรู้ที่ใช่บวกกับเรียนรู้กับคนที่ใช่และก็มีเครื่องมือช่วยเขาทุกคนก็สามารถที่จะพาตัวเองออกจากความยากจนได้โอเคผมก็เลยตัดสินใจเฮ้ยเราอยากจะช่วยเหลือคนว่ะนะผมก็เลยก่อตั้งแอปดรอปลิสต์ขึ้นมานะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก่อตั้งมาเกือบประมาณเกือบ2 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็มีคนรายได้เดือนละ10,000ก็มี20,000ก็มี30,000ก็มี40,000 50,000ก็มีหลักแสนก็มีเดือนละล้านก็มีปัจจุบันนี้ก็มีน้องๆหลายคนที่มาทำก็เริ่มมีธุรกิจเริ่มมีบริษัทเป็นของตัวเองนะครับทีนี้นะผมก็จะสอนทุกๆเรื่องเท่าที่ผมรู้นะเพราะว่า
อยากให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้มีความสุขมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นพร้อมเรียนรู้ไหมพร้อมเปลี่ยนไหมพร้อมศึกษาไหมโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะปัญหาตอนนี้ปัญหาตอนนี้นะที่คนยากจนตอนนี้เกี่ยวกับความเคล้าและความไม่รู้นะเพราะว่าถ้าทุกคนรู้ทุกคนมีความคิดที่ใช่มีความเชื่อที่ใช่นะมีทัศนคติที่ถูกต้องผมเชื่อว่าหลายๆคนจะพาตัวเองออกจากความยากลำบากได้แต่เป็นเพราะว่าวิธีการสร้างความมั่งคั่งวิธีการสร้างธุรกิจมันไม่มีสอนในโรงเรียนนะมันก็เลยทำให้ความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นนะทีนี้นะผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะที่อยากจะช่วยเหลือคนที่มองเห็นโอกาสอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตก็มาศึกษาก็มาเล่าเรียนได้นะต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าตัวผมนั้นไม่ใช่โค้ชนะผมไม่มีคอร์สขายผมไม่ใช่โค้ชนะแล้วก็ไม่ใช่กูรูแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะผมก็แค่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เรียนไม่จบม.1แล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็มาก่อร่างสร้างตัวจนสามารถหาเงินได้เดือนละหลายล้านบาทก็แค่อยากจะมาแบ่งปันให้สำหรับคนที่ไม่อยากทำงานประจำแล้วไม่อยากเป็นลูกน้องเขาแล้วไม่อยากยากจนแล้วผมแค่มาบอกว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างโอเคถ้าคุณชอบคุณก็ทำถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่ลืมมันไปโอเคฟังเสร็จปุ๊บอยากทำอยากลุยชอบก็ลุยฟังเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ใช่น่ารำคาญวุ่นวายก็แค่ปิดไลน์แล้วก็ลืมมันไปไม่อย่าเอาไปใส่ใจโอเคทีนี้นะนะสิ่งที่ผมอยากถามเพื่อนๆก็คือนะปัญหาที่มีตอนนี้สิ่งที่อยากได้ตอนนี้คืออะไรนะคุณอยากรู้วิธีการนะปลดหนี้ใช่ไหมนะคุณอยากรู้วิธีการปลดหนี้ใช่ไหมคุณอยากรู้วิธีการปลดหนี้แบบถาวรใช่ไหมนะคุณอยากมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมนะคุณอยากมีรายได้เดือนเท่าไหร่นะปัจจุบันเนี้ยมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ไหนใครยังไม่เคยหาเงินได้เดือนละ100,000 บาทต่อเดือนบ้างเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอยู่บนโลกไปเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาอยู่บนโลกไปเนี้ยยังไม่เคยได้เดือนละ100,000 บาทนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนะคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเลยสักบาทตอนนี้นะถ้าคุณมีความรู้มีความรู้และคุณพร้อมเปลี่ยนพร้อมเรียนรู้คุณก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้นะความยากจนเนี่ยมันไม่ใช่กรรมพันธุ์เลยนะในใครยังไม่เคยได้100,000 บาทต่อเดือนแล้วอยากได้มากๆนะผมให้เวลาประมาณ1 นาทีนะให้คุณไปหยิบสมุดกับปากกามาแล้วก็จดหลักการที่ผมกำลังจะแบ่งปันต่อไปนี้นะให้เวลา1 นาทีลุกไปหยิบกระดาษมาแล้วก็เตรียมจดนะเพราะว่าการที่คุณจะไปมีรายได้หลักแสนหลักล้านนั้นมันข้อมูลค่อนข้างเยอะนะวันนี้จะจบจะบอกหลักการให้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะไม่ยากนะอะสำหรับคนที่ไม่เคยเตรียมสมุดกับปากกามาเตรียมจดนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะทำตามหลักการนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะ
ไม่ว่าจะจนจะลำบากขนาดไหนจะชีวิตพังตกงานไม่มีเงินนะเปิดใจเรียนรู้นะถ้าไม่เข้าใจให้ถามนะอ่ะตรงไหนดีนะนะจดนะพร้อมยังถ้าพร้อมพิมพ์พร้อมนะสมุดกับปากกามาด้วยนะเดี๋ยวจะบอกสเต็ป by สเต็ปนะแต่ผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรแล้วก็วิธีการพาตัวเองออกจากความยากจนนะทำอย่างไรเราถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะโอเคอ่ะผมรู้ว่าปัญหาของทุกคนตรงนี้มันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายโอเคคิดง่ายๆนะถ้าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้นะถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานี่นะมีรายได้นะถ้าเรามีรายได้เอาสเต็ปนี้ก่อนคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยถ้าตอนนี้นึกภาพตามนะถ้าตอนนี้นะทุกคนมีรายรับรายได้นะ100,000 บาทถึง300,000 บาทต่อเดือนปัญหาที่เจออยู่ทุกวันเนี้ยคุณคิดว่ามันจะคลี่คลายลงไหมสมมติถ้าเรามีรายได้100,000 บาทถึง300,000 บาทต่อเดือนปัญหาที่เจออยู่ณปัจจุบันนี้มันจะหมดลงไปไหมไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบนะหนี้บัตรเครดิตโอเคหรือแม้กระทั่งเบื่องานประจำหรือแม้กระทั่งการศึกษาของลูกไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆที่พักดีๆหรือแม้กระทั่งบ้านอยากได้บ้านหรือแม้กระทั่งรถดีๆนะโอเคถ้าเรามีรายรับ100,000 บาทถึง300,000 บาทต่อเดือนคิดว่าคุณภาพชีวิตของเราณตอนนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะดีกว่าเดิมไหมผมรับประกันเลยว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมโอเคถ้าเรามีรายรับทุกๆเดือนนะเดือนละประมาณ100,000ถึง300,000 บาทต่อเดือนคุณภาพชีวิตของเพื่อนๆตอนนี้น่าจะดีขึ้นโอเคปัญหามันอยู่ที่ว่าแม่งไม่ได้เดือนละแสนนะดิถูกไหมปัญหามันอยู่ตรงนั้นเข้าใจหรือเปล่าครับนะทีนี้นะการที่เรานะจดนะมีสตินะตั้งใจฟังนะถ้าลอกแรกนี่คือจะไม่เข้าใจนะนะตอนนี้นะคือปัญหาของพวกเราก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะไอ้เงินที่คุณหามาได้เนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายใช่ไหมไอ้เงินที่คุณหามาได้เนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าเรียนค่าต่างๆเยอะแยะจะไปหมดหรือจะมีเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตนะทีนี้นะเราอยากได้100,000 บาทต่อเดือนถูกไหมคำถามก็คือคำถามนะนึกภาพตามนะคุณต้องทำอาชีพอะไรถึงจะมีคนจ้างคุณอีกภาพตามนะคุณจะต้องทำอาชีพอะไรถึงจะมีคนจ้างคุณ
แล้วคุณต้องเก่งขนาดไหนถึงจะมีคนจ้างคุณและถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะกล้าจ้างตัวเองในราคาเดือนละ100,000 บาทหรือเปล่าคุณจะกล้าจ้างคนอย่างคุณเนี่ยเดือนละ300,000 บาทไหมนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดโอเคเพราะฉะนั้น100,000 บาทคุณต้องเป็นหมอแหละหรือต้องคุณต้องเป็นทนายเก่งๆหรือต้องเป็นวิศวกรล่ะหรือต้องทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ความสามารถสูงๆน่ะมันถึงจะมีคนจ้างเราเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเป็นไปได้ไหมเอาแบบไม่หลอกตัวเองนะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตอนนี้คุณจะไปสมัครงานที่ไหนสักที่หนึ่งจะมีคนจ้างคุณเดือนละ100,000 บาทถึง300,000คุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าคุณอยากได้ตังค์มันไม่ผิดแต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดก็คือจะมีคนจ้างคุณในราคาเดือนละ100,000 บาทไหมมีหรือไม่มีคำถามต่อมาก็คือคุณอยากได้100,000อยู่ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีหรือไม่กระทั่งหรือไม่ก็คุณจะต้องลดความฝันลงแล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะลดมาตรฐานลดความฝันลดทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำไปเป็นลูกจ้างเขาต่อไปนะคุณคิดว่าจะมีคนจ้างคุณไหมเดือนละ100,000 บาทนะสำหรับผมไม่มีผมไปทำงานผมได้วันละ328 บาทนะโอเคไม่มีใครจ้างนะโอเคทีนี้พอไม่มีใครจ้างคำถามก็คือคุณยังอยากรวยอยู่ไหมคุณยังอยากได้100,000 บาทอยู่ไหมถ้ายังอยากได้คุณจะต้องหาวิธีใหม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าไอ้งานประจำอ่ะแม่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครจ้างนะเพราะฉะนั้นคุณต้องลดความฝันลงถ้าคุณอยากจะทำงานประจำคุณก็แค่ต้องลดความฝันลงห้ามอยากรวยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยในสักวันหนึ่งและยังทำงานประจำอยู่อันนี้คุณกำลังเพ้อฝันอยู่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นอกจากที่คุณจะเป็นวิศวกรหรือเป็นคนที่เก่งระดับประเทศก็ถึงจะมีคนจ้างคุณอันนี้คุณเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อไหมนะสิ่งที่ผมอยากจะถามคือพวกเรายังอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ไหมไอ้คุณภาพชีวิตที่ดีมันจะเป็นต้องใช้เงินนะการที่คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมากกว่านี้คุณจะไม่ต้องมีเงินมันถึงจะเข้าถึงทรัพยากรได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะมีรายได้100,000 บาทขึ้นไปคำว่าชีวิตที่ดีคงเป็นไปได้ยากโอเคนะทีนี้นะแล้วเราจะนะและเราเนี่ยจะมีรายได้100,000 บาทได้อย่างไรโอเคเตรียมจดนะเราจะมีรายได้100,000 บาทได้อย่างไรนะงานประจำตัดออกไปเลยเป็นไปได้ยากมากโอเคทีนี้นะการที่เราจะมีรายได้100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 หรือแม้กระทั่ง1,000,000 บาทต่อเดือนนะคุณจะเป็นต้องมีตัวช่วยหรือว่าเครื่องทุนแรงหรือเครื่องผลิตเงินนั่นเองผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆการที่คุณจะมีรายได้เยอะๆคุณต้องใช้พลังทวีอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนา100 ไร่ลองนึกภาพนะนา100 ไร่ระหว่างคนลงไปเกี่ยวข้าวเนี่ยนาข้าว100 ไร่นะคนลงไปเกี่ยวข้าว5 คนกับใช้รถเกี่ยว5 คันคุณคิดว่าอันไหนจะเกี่ยวข้าวเร็วสุดระหว่างคน5 คนกับรถเกี่ยว5 คันในเมื่อใช้เนี่ย
นาข้าวร้อยไร่เท่ากันนาข้าวร้อยไร่เท่ากันนะใช้ห้าคนกับรถเกี่ยวห้าคันคุณคิดว่าอันไหนจะเกี่ยวข้าวเร็วมากกว่ากันคุณว่าไหนคุณว่าคนห้าคนหรือรถเกี่ยวข้าวห้าคันอันไหนจะเสร็จเร็วกว่าอันไหนจะได้ผลผลิตเยอะกว่าคําตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วคนที่มีรถเกี่ยวห้าคันคือใช้พลังทวีมันก็ต้องเกี่ยวข้าวเสร็จเร็วกว่าเช่นเดียวกันนะมีบ่อปลาอยู่บ่อใหญ่คุณจะไปเอาขันตักน้ําวิทย์ออกมันก็ไม่หมดจนกว่าคุณจะมีท่อสูบมาใส่สูบน้ําออกคุณถึงจะจับปลาในบ่อได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีรายได้มากขึ้นเดือนละแสนสองแสนสามแสนคุณจะเป็นจะต้องใช้พลังทวีคุณจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือถ้าคุณจะมาทำงานงกงกงกเนี่ยเป็นแค่ขี้ข้าเขาอย่างเดียวคุณไม่รวยหรอกคุณจะมารวยจากขยันทำงานสองมือนี่นะไม่เรื่องหลอกเด็กคุณไม่มีทางร่ำรวยจากการตื่นเช้าไปทำงานทุกๆวันเพียงแค่ตัวคุณคนเดียวหรอกคุณเข้าใจใช่ไหมคุณต้องเข้าใจหลักการมันก่อนนะทีนี้นะและนะพลังทวีคืออะไรคือธุรกิจคือเครื่องผลิตเงินโอเคอย่างเช่นโรงแรมนะโรงแรมมีห้อง1,000ห้อง1,000ห้องคืนหนึ่ง3,000บาทที่มีคนมาเช่ามานอนต่อคืนก็แสดงว่า1คืนเราจะผลิตเงินได้ประมาณเท่าไหร่ครับ3ล้านบาทโรงแรมนี้ผลิตเงินได้3ล้านบาทแสดงว่าเดือนนึงโรงแรมนี้หาเงินได้เท่าไหร่ครับ90ล้านบาทคนคนหนึ่งเนี่ยจะไปหาเงิน90ล้านต่อเดือนได้ไหมไม่ได้แต่ว่าโรงแรมหาได้เพราะว่าโรงแรมมันปล่อยเช่าห้องให้เช่าอพาร์ตเมนต์หาเงินได้มากกว่าตัวบุคคลคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีพลังทวีหรือมีธุรกิจหรือมีเครื่องผลิตเงินนะทีนี้นะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเอาตัวออกจากความยากจนไม่ได้ทำไมถึงยังลำบากอยู่ก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเครื่องผลิตเงินหรือพลังทวีโอเคผู้คนส่วนใหญ่สนใจแต่รายจ่ายและความสะดวกสบายคุณรู้ไหมว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันมีเกมอยู่เกมหนึ่งนะไม่เขาเป็นหนี้เราก็เป็นหนี้เขาคุณทำงานนะคุณไปทำคุณเรียนคุณไปทำให้เจ้าของโรงเรียนรวยขึ้นนะเรียนเพื่อที่จะไปทำงานพอคุณไปทำงานผลผลิตโรงงานรวยขึ้นพอคุณได้เงินเดือนมารัฐบาลรวยขึ้นเพราะคุณจ่ายในรูปแบบภาษีได้เงินมาแล้วคุณไปจ่ายค่าห้องเจ้าของหอรวยขึ้นคุณไปจ่ายค่ากับข้าวปลาข้างบ้านรวยขึ้นคุณไปซื้อรถธนาคารรวยขึ้นเพราะคุณมีกู้ธนาคารเจ้าของรถรวยขึ้นคือคุณทําให้ทุกคนรวยขึ้นจากการใช้จ่ายของตัวเองแต่คุณไม่มีธุรกิจพอคุณไม่มีธุรกิจก็ไม่มีใครมาจ่ายเงินให้กับคุณโอเคคุณซื้อบ้านคุณมีบ้านอยู่ก็จริงแต่ธนาคารรวยขึ้นเจ้าของบ้านรวยขึ้นทุกๆการใช้จ่ายของคุณมีใครสักคนหนึ่งรวยขึ้นนะแต่เรากับไม่มีธุรกิจแล้วคุณจะรวยได้ยังไงใครจ่ายเงินให้กับคุณบ้างคุณไม่มีธุรกิจก็ไม่มีใครจ่ายเงินให้กับคุณคุณไปทำงานคุณขยันขันแข็งคุณจ่ายเงินให้กับผู้อื่นต่อให้คุณได้เดือนละ300,000จากงานประจำคุณก็ทำให้คนอื่นรวยอยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครจ่ายเงินให้กับคุณตอนนี้มีใครจ่ายเงินให้กับธุรกิจคุณไหมไม่มีอ่ะคุณจ่ายอย่างเดียวตั้งแต่คุณออกจากบ้านคุณทำให้คนอื่นรวยหมดแต่คุณกลับไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองมันไม่แปลกหรือเปล่าที่คุณไม่รวยมันไม่แปลกหรือเปล่าที่ยังลำบากที่ยังยากจนอยู่
คุณคิดว่าคุณจะทำงานงกไปแล้วก็รวยนี่นะทีนี้นะถ้าคุณไม่มีธุรกิจไม่มีเครื่องผลิตเงินปัญหามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเงินก็เฟ้อค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นสงครามก็มีเงินก็เฟ้อน้ำมันก็แพงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแพงขึ้นคนที่ลำบากคือคนที่ไม่มีความรู้ นะมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆคุณว่าคุณจะป่วยไหมล่ะรู้ตัวเรียนสูงๆไหมล่ะคุณว่าอนาคตค่าใช้จ่ายมันจะลงลงไหมไม่มีทางคุณคิดว่าเจ้านายมันจะขึ้นเงินเดือนให้คุณไหมไม่มีมันมีแต่จะกดเจ้านายมีแต่จะกดโอเคคุณไม่อยู่เดี๋ยวมันก็เอาคนอื่นมาแทนคุณแต่คุณไม่มีธุรกิจได้ยังไงนะคุณรู้ไหมว่าผมเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานประจำกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันยากไปทำงานงก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 กว่าจะได้วันละ300กว่าจะได้เงินชาวบ้านมา8 ชั่วโมง300ตอนไปทำให้คนอื่นรวยจ่าย300แม่งนาทีเดียวคนอื่นแม่งรวยขึ้นเพราะเรามันไม่แปลหรอกที่คนจนจะเยอะกว่าจะได้เงินเข้ามา8 ชั่วโมงแต่ตอนจ่าย300แม่งนาทีเดียวแล้วคนที่ไม่มีความรู้ล่ะก็หมดอ่ะดิเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีสติและตอนนี้ไม่คิดจะมีธุรกิจคุณต้องทำงานไปตลอดชีวิตและคุณต้องทำให้คนอื่นรวยไปตลอดในรูปแบบของการทำงานหรือแม้ในรูปแบบของการซื้อนู่นซื้อนี่คุณจะไม่ได้พักหรอกคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกไหมตอนนี้คุณมาหาเงินเนี่ยคุณเอาไปใช้หนี้เจ้าหนี้เขาก็รวยขึ้นคนที่เป็นหนี้นะยกตัวอย่างเช่นคุณไปกู้เข้ามา50,000ถูกปะเงิน50,000ตัวนั้นมันทำเงินให้กับเจ้าหนี้อ่ะคุณคือลูกจ้างเจ้าหนี้นะถ้าคุณไม่มีต้นไปให้เขาคุณก็ต้องทำงานใช้หนี้เขาไปตลอดไม่ต่างอะไรจากทาสเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็เป็นหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจบางทีอาจจะพ่อแม่ป่วยก็ต้องไปกู้มาเพื่อรักษาชีวิตพ่อแม่คำถามคือถ้าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วคุณต้องทำงานใช้หนี้ไปตลอดเหมือนติดคุกแหละจะออกก็ออกไม่ได้เพราะเงินที่ได้มาก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ายถูกป่ะตัวเองก็ต้องเลี้ยงนู่นก็ต้องจ่ายสุดท้ายคนที่มีภาระมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็หยุดทำงานไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งได้ไปใช้ชีวิตนอกโลกเพราะว่าอะไรแค่หาเงินไปใช้จ่ายบนนี้ก็จะตายหาอยู่แล้วก็คือคุณก็ตกเป็นทาสไปเรียบร้อยแล้วยิ่งคุณมีภาระหนี้สินมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะคุณก็หลุดไม่หลุดอ่ะจะหลุดได้ยังไงถูกไหมมันไม่มีทางหลุดหรอกจนกว่าคุณจะมีเงินไปโปะเขาแต่เงินโปะมันก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดเพราะว่าคุณก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเดี๋ยวต้องกินต้องใช้ต้องป่วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีธุรกิจไม่มีเครื่องผลิตเงินคุณก็เหมือนทาสคนหนึ่งที่ต้องทำงานใช้หนี้เข้าไปตลอดอยู่ๆตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรสักวันหนึ่งคุณป่วยพ่อแม่ไม่สบายมันก็ต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาระหว่างชีวิตแม่คุณก็ต้องกู้มารักษาอยู่แล้วทำไงต่อไปตอนนี้เพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ฟังมันดูง่ายแต่มันยากนะวิธีแก้แก้อย่างไรคุณจะเป็นต้องมีธุรกิจถูกปะฟังเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายแต่คำถามคือมันทำง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะฟังแล้วมันง่ายแต่ทำแล้วแม่งไม่ง่ายแล้วสมมติว่าถ้าจะไปทำธุรกิจคำถามคือตอนนี้เหลือเงินกี่บาทเงินไม่มีหรือมีเงินแต่ความรู้ไม่มีก็โดนเขาโกงก็มีหลากหลายสารพัดมีเงินก็ใช่ว่าจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีเงินก็แค่ได้ทำไม่มีความรู้ก็เจ๊งก็โดนโกงสารพัด
มีเยอะแยะมากมายโอเคโชคร้ายหน่อยเราเกิดมาไม่ได้อยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยเกิดมาพ่อแม่ลำบากทำไร่ทำนาก็ยากที่จะหลุดตระกูลผมเนี่ยนะก็ลำบากหมดนะมีผมเนี่ยโผล่ออกมาคนเดียวหลุดออกมาคนเดียวไม่งั้นก็ไม่รอดนะถ้าไม่มีความรู้ไม่รอดบอกเลยการที่คุณจะรอดเนี่ยคุณจะต้องมีทัศนคติที่ใช่ความรู้ที่ใช่ต้องมีคนนำทางบอกซ้ายบอกขวาไม่งั้นไม่หลุดนะไม่หลุดเลยเพื่อนๆไม่หลุดโอเคเพราะฉะนั้นนะการหาเงินได้ไม่ใช่ว่าจะรอดถ้าคุณใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นก็หนักกว่าเดิมนะอย่าบอกว่าทำงานแล้วไม่มีตังค์มีถูกไหมคุณก็ได้ตังค์มาแล้วทำไมมันหนักกว่าเดิมอ่ะทำไมยังไม่หลุดพ้นนะคุณก็ทำงานนี่คุณก็ได้ตังค์นี่เดือนละ4,000 5,000เดือนละ10,000ถูกปะทำไมเป็นหนี้หนักกว่าเดิมก็เป็นเพราะว่ามีเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะรอดโอเคมันยากนะกว่าผมจะรอดมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะโอเคใช้เวลาหลายปีอยู่ซึ่งมันไม่ง่ายตอนที่เราไม่รู้แล้วไม่โหมันก็ยากนะแม่โทรมาขอเงินผมเดือนละ2,000ผมยังมีปัญญาให้เลยนะโอเคสิ่งที่ขาดไม่ใช่เงินหรอกแต่เป็นความรู้นะเป็นความรู้ถ้าคุณไม่รู้ก็ลำบากแน่นอนอ่ะทีนี้อยากเปลี่ยนไหมอยากแก้ไหมผมจะบอกให้ว่าต้องทำยังไงนะสิ่งแรกเลยนะสิ่งที่ต้องทำเป็นระดับแรกนะทำธุรกิจนะต้องทำธุรกิจเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ทำธุรกิจคือยากมันไม่มีทางรอดถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบธรรมดามีปัญหาชีวิตอดมื้อกินมื้อให้คุณทำงานประจำต่อไปรับจ้างต่อไปแต่ถ้าคุณอยากจะรอดอยากจะ3ปี5ปีแล้วแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้คุณต้องทำธุรกิจอย่าไปสนว่าแม่งทำยังไงแต่ในหัวคือกูต้องทำธุรกิจคุณเข้าใจไหมคุณต้องทำธุรกิจเท่านั้นมันถึงจะรอดนะไม่ใช่สนใจแต่เงินที่จะได้รับโอเคไหมถือว่าบอกแล้วนะคุณต้องทำธุรกิจเท่านั้นเครื่องผลิตเงินเท่านั้นในที่ผ่านมาอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคนผมไม่รู้คุณต้องเอาธุรกิจมาไว้เป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องเอาธุรกิจมาไว้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าธุรกิจมันผลิตเงินได้มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตคุณทุกอย่างมันจะแก้ได้ด้วยเงินแล้วถ้าคุณไม่โฟกัสเครื่องผลิตเงินไม่โฟกัสธุรกิจแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมล่ะเข้าใจใช่ไหมโฟกัสไปที่ธุรกิจก่อนเข้าใจไหมนี่นะอ่ะทีนี้นะถือว่าบอกไปแล้วนะหลังจากนี้ให้มุ่งมั่นทำธุรกิจนะการไปทำงานประจำเนี่ยมันเหมือนเราไปเหมือนมีหมู่บ้านหนึ่งที่ขาดน้ำและน้ำอยู่บนเขาเหมือนเราเดินไปตักน้ำมาอาบทุกๆวันแต่การทำธุรกิจก็เหมือนการสร้างท่อนะเวลาสร้างท่อเสร็จเราเปิดน้ำจากภูเขาอะไรมายังหมู่บ้านมันก็มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งบอกฉันจะต้องทำธุรกิจรายได้ของฉันจะต้องมาจากธุรกิจโอเคโอเคไหมทีนี้การทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามันก็มีหลายแบบหลายอย่างนะการทำธุรกิจมันก็มีเป
เปิดเซเว่นเปิดร้านสตาร์บัคเปิดอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะมากมายนะมีหลายธุรกิจนะทีนี้นะการทำธุรกิจเนี่ยมันพูดมันง่ายแต่ทำเนี่ยมันยากอันดับแรกนะปัญหาแรกเลยที่คนจะเจอนะไม่มีตังค์ถูกไหมปัญหาแรกส่วนใหญ่เลยทำไมถึงไม่ทำธุรกิจไม่มีเงินถูกปะไม่มีเงินครับนู่นนี่นั่นเลยนะซึ่งผมจะบอกว่าไม่มีเงินนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของพวกเรานะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยตามหลักแล้วนะถ้าไม่มีเงินคุณก็ทําธุรกิจไม่ได้ก็กลับไปเป็นลูกจ้างกลับไปเป็นลูกน้องเขาต่อไปกลับไปลําบากเหมือนเดิมเพราะตามหลักแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีเงินก็คือไม่ได้ทําถูกไหมแต่การไม่มีตังค์คือเป็นปัญหาขี่มดเลยปัญหาเล็กน้อยมาเพราะว่าต่อให้คุณมีเงินแต่ถ้าคุณทําธุรกิจไม่เป็นเงินคุณก็จะหมดมันต้องมีองค์ความรู้มันต้องมีประสบการณ์นะมันต้องพร้อมชิบหายพร้อมเจ๊งอู่เยอะแยะมากมายโอเคนี่แหละปัญหาที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถทําธุรกิจประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันต้องใช้องค์ประกอบเยอะแยะมากมายโอเคทีนี้นะผมก็เลยนะสร้างระบบธุรกิจขึ้นมาไอ้ Droplist นี่แหละสร้างมันขึ้นมาและให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้ง่ายเริ่มต้นได้ง่ายบริษัทเนี่ยแบกรับความเสี่ยงไว้ให้นะเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจมันไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีเงินนี่เลิกคุยเลยไม่ต้องพูดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้นนะตอนที่ผมเริ่มต้นทําขายตรงใช้เงินลงทุน40,000 กว่าบาททําแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองใช้เงินล้านหนึ่งปัจจุบันนี้ดรอปลิสใช้เงินประมาณเกือบ100,000,000 บาทแอปพลิเคชันที่ผมพัฒนาเนี่ยเดือนละประมาณ3,000,000 บาทมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยถ้าคุณคิดว่ามันง่ายคุณสามารถออกไปทําเองเรียนเองศึกษาเองได้เลยมันไม่ง่ายถ้าใครคิดว่าปกไอแอปพลิเคชันถูกเอาเลยอยู่ทําเองถ้าคุณคิดว่ามันถูกอ่ะนะถ้าคุณคิดว่าการไปซื้อของมาขายสต็อก1,000-2,000 ชิ้นได้เอาเลยสินค้าตัวหนึ่งผมลงทุนมาประมาณ10,000,000ต่อตัวปัจจุบันนี้มีประมาณ40-50 ตัวที่มาทําไว้ในระบบให้ทุกคนได้ทําธุรกิจนะโอเคปัจจุบันนี้มีคนมีคนทําดรอปลิสต์และมีรายได้เดือนละเป็นล้านตัวที่เขาไม่ได้ใช้เงินลงทุนสักกะบาทไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องสต็อกการบริหารจัดการการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทุกคนโชคดีสําหรับคนที่ทํานะโชคดีเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่แม่งโคตรไม่มีความเสี่ยงและคุณจะได้เรียนรู้กับคนที่เขาทําจริงๆและที่น่าตื่นเต้นคือมีตัวอย่างแล้วเพราะว่าบริษัทเราเปิดมา2 ปีบริษัทเราเปิดมา2 ปีมีคนมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคุณสามารถศึกษาและเรียนรู้จากพวกเขาได้โอเคเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนี่คือหลักการเลยนะอย่าทำงานหาเงินไปใช้หนี้ถ้าคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้คือให้โฟกัสไปที่สร้างธุรกิจคือสร้างเครื่องมือก่อนทำให้ธุรกิจคุณเติบโตและค่อยให้ธุรกิจนั้นใช้จ่ายซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับคุณแต่ถ้าตอนที่คุณยังไม่มีธุรกิจอย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยคุณผ่อนไม่ไหวหรอกในจะบ้านในจะรถในจะลูกในจะครอบครัวในจะพ่อในจะแม่เงินเดือน10,000 กว่าบาทตายหากันพอดีจะเป็นสู้ไหวได้ไงอ่ะคุณต้องมีธุรกิจมีเครื่องมือเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องมือแม่งยากแม่งไม่รอดหรอกเข้าใจไหมนะเพราะว่าการมีเงินไม่ได้แก้ปัญหานะต่อให้หนี้หมดตอนเนี้ยก็ไม่ได้ที่จะมีความสุขหรอกเดี๋ยวก็มีหนี้ใหม่ถูกปะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีอารมณ์มันเป็นแบบเนี้ยสมมติว่าคุณมีจานอยู่ประมาณ100 ใบจานอยู่เนี้ยทิ้งล้างจาน100 ใบแล้วผมตักน้ำให้คุณขันหนึ่งแล้วคุณไปล้างจานคุณจะล้างสะอาดไหมล่ะล้างไม่สะอาดหรอกเพราะว่าน้ํามันน้อยมันก็เหมือนกับชีวิตเราตอนเนี้ยที่แม่งมีเงินน้อยนิดแล้วแม่งก็ทําให้มีปัญหาครอบครัวแต่ถ้าคุณมีจาน100 ใบ
น้ำคุณเปิดจากก๊อกแล้วไหลตลอดเดี๋ยวแม่งก็สะอาดมันก็จัดการปัญหาเหล่านั้นได้หมดมันก็เหมือนกันกับเงินกับธุรกิจนี่แหละถ้าคุณมีเงินไหลเข้าตลอดเดือนละแสนสองแสนสามแสนไอ้ปัญหาที่เราเจอทุกวันเนี้ยแม่งก็จะแก้ได้แต่ถ้าแม่งมากระปิดกระปอยจานมันก็ล้างไม่สะอาดก็หลักการเดียวกันแหละแต่คุณไม่มีธุรกิจที่แม่งจะผลิตให้คุณไหลเข้าทุกวันทุกวันทุกวันรายได้มันมาจากที่คุณตื่นเช้าไปทํางานวันไหนไม่ทํามันก็ไม่ได้แล้วชีวิตมันจะไปมีความสุขได้ยังไงถูกป่ะทําปุ๊บปั๊บก็ได้ตังค์นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจนะทีนี้นะพอฟังเสร็จแล้วนะสําหรับคนที่อยากทำธุรกิจแบบไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเจ๊งไม่อยากชิบหายแล้วอยากมีโอกาสรายได้หลักแสนหลักล้านก็ทำที่ดอกดิบนะแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงอยากลุยอยากฟาดฟันเองอยากจะทำธุรกิจเองคุณก็สามารถไปกู้เงินหรือไปทำธุรกิจของคุณก็ได้มีเยอะแยะนะมีหลายธุรกิจมากขายตรงก็คือธุรกิจเปิดร้านชาไข่มุกก็คือธุรกิจเปิดร้านส้มตำก็มีธุรกิจนะโอเคแต่การทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวมันต้องมีองค์ความรู้มันต้องบริหารจัดการด้วยนะโอเคมันต้องมีทักษะเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้นะเพราะว่ามีเงินทำธุรกิจมันก็ใช่ว่าคนคนนั้นจะบริหารจัดการทำให้ธุรกิจมันโตได้มันก็ต้องใช้องค์ความรู้ใช้ประสบการณ์นะนะที่พูดมานี่เข้าใจไหมนี่มีใครเข้าใจไหมฮะทีนี้วิธีการเริ่มต้นนะอันดับแรกมีธุรกิจให้ได้โอเคนะมาต่อสำหรับคนที่อยากจะทำดรอปลิฟเดี๋ยวผมจะบอกว่าธุรกิจดรอปลิฟมันธุรกิจอะไรนะแล้วเราจะทำยังไงบริหารจัดการยังไงนะอย่าหาเงินไปใช้ถ้าคุณหาเงินไปใช้เนี่ยคุณไม่ได้พักหรอกนะเงินเนี่ยกว่ามันจะได้มามันยากลำบากคุณจะต้องใช้เงินที่คุณได้มาทำให้คุณรวยขึ้นไม่ใช่ดูรวยนะดูรวยคือคนอื่นบอกว่าคุณรวยแต่รวยขึ้นก็คือคุณมีธุรกิจที่ผลิตเงินยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีชายคนหนึ่งมีชายอยู่สองคนคนหนึ่งมีรถเบนซ์ผ่อนเดือนละ40,000กับอีกคนหนึ่งมีตู้น้ำหยอดเหรียญแล้วผลิตเงินได้เดือนละ40,000คนส่วนใหญ่จะมองว่าไอ้คนขับเบนซ์เนี่ยรวยแต่ไอ้คนที่เดินใส่รองเท้าแตะต๊อกแตกต๊อกแตกแต่มีตู้น้ำหยอดเหรียญผลิตเงินเดือนละ40,000ไอ้เหี้ยนี่จนเพราะว่าไม่มีรถนั่นคือสายตาของคนทั่วไปนะอย่าเข้าใจผิดว่าคนมีรถแล้วจะรวยมีรถมีหนี้สินเยอะก็คืออาจจะมีความยากจนมากกว่าคนที่มีตู้น้ำหยอดเหรียญผลิตเงินเดือนละ40,000เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสื่อให้กับเพื่อนๆก็คือคุณควรมีตู้น้ำหยอดเหรียญคุณควรมีธุรกิจที่มันผลิตเงินนะไม่ใช่ตอนนี้ในหัวคืออยากปลดหนี้คุณจ่ายหนี้ไปคุณก็ไม่ได้รวยขึ้นคุณมีบ้านคุณก็ไม่ได้รวยขึ้นคุณมีรถคุณก็ไม่ได้รวยขึ้นแต่คุณจะต้องมีธุรกิจที่มันผลิตให้รายได้เดือนละแสนสองแสนก่อนต้องคิดก่อนว่าทำยังไงธุรกิจกูถึงจะผลิตรายได้เดือนละ300,000พอธุรกิจคุณผลิตรายได้เดือนละ300,000คุณค่อยเอากำไรจากธุรกิจไปจ่ายหนี้เข้าใจไหมคุณต้องมีธุรกิจผลิตรายได้เดือนละ200,000-300,000ก่อนและธุรกิจคุณผลิตรายได้เดือนละ200,000-300,000คุณค่อยแบ่งกำไรไปจ่ายหนี้ไปจ่ายบ้านไปซื้อโรงซื้อรถจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทำแต่ตอนที่คุณยังไม่มีธุรกิจที่ผลิตเงินและคุณได้เงินมาแล้วคุณเอาไปใช้จ่ายหมดคุณไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกนะคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานไปจนวันตายอ่ะเพราะว่าคุณไม่สร้างเครื่องมือโอเคเข้าใจไหมนี่นะในใครที่มาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกบ้างนะเดี๋ยวผมจะนะ
วาดให้ดูสำหรับดอกลิฟมันคือธุรกิจอะไรมันทำยังเงินยังไงได้เงินไปแล้วเอาเงินไปทำอะไรนะอย่าหาเงินไปใช้หนี้เพื่อนๆถ้าหาเงินไปใช้หนี้ก็คือคุณไม่ได้รักตัวเองอ่ะคุณต้องมีธุรกิจที่คนจ่ายเงินให้กับคุณถ้าคุณไม่มีธุรกิจไม่มีใครจ่ายเงินให้กับเรานะยิ่งเรามีคนจ่ายเงินให้เรามากๆเราก็มีโอกาสรวยมากประสบความสำเร็จมากถูกไหมมันต้องมีคนจ่ายเงินให้เราสิถูกป่ะถูกป่ะที่ผ่านมาเพื่อนๆจ่ายเงินให้กับคุณหมดถูกป่ะไม่จ่ายให้กับตัวเองคุณต้องระดับคุณหลังจากนี้คุณได้เงินมาคุณต้องจ่ายให้กับธุรกิจคุณก่อนจะทําไงธุรกิจคุณถึงจะโตวะคิดอยู่แบบนั้นพอธุรกิจคุณโตคนอื่นก็จะจ่ายเงินให้กับคุณพอคนจ่ายเงินให้กับคุณเยอะๆคุณก็มีโอกาสร่ํารวยจําเรื่องนี้ไว้ดีๆนะนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่เศรษฐีเขาสอนลูกสอนหลานส่วนผมนี่ก็ได้มาจากการอ่านหนังสือนะพ่อผมขับสำล้อแม่ผมขายไก่เขาไม่มีความคิดแบบนี้หรอกนะผมก็อ่านเอาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมาเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่มีธุรกิจอย่าพึ่งสรรอาอย่างยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาอะไรให้ดูนี่นะถ้าคุณไม่มีธุรกิจเนี่ยคุณจะเดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูนี่ผมซื้อผมจะให้ดูนะนะผมจะให้ท่านดูว่าอ่ะผมอุ๊ยอยู่ไหนวะเฮ้ยกระเป๋าเงินไปไหนวะอ่ะไม่มีอ่ะแต่เอาเป็นว่าผมจะให้ท่านดูผมซื้อ Lamborghini มาคันนี้ผมซื้อมา31ล้านอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ350,000รถ Porsche คันละประมาณ9ล้านบาทผ่อนเดือนละประมาณ120,000รวมๆแล้วฟิกคอร์สเกือบเดือน600,000 บาทค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นน้ำมันถ้าไม่มีธุรกิจคุณวิวจะมีปัญญาผ่อนรถไหวไหมคิดง่ายๆเนี่ยเฉพาะค่าผ่อนรถเนี่ยเดือนละประมาณ600,000 บาทแล้วซื้อรถเนี่ยแม่งไม่ใช่ว่ามันกำไรขึ้นนะมูลค่ามันลดลงนะเข้าใจไหมถ้าไม่มีธุรกิจเราจะไม่สามารถทำเรื่องโง่ๆได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เพื่อนๆยังไม่มีธุรกิจแล้วคุณไปซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องหาเงินจนตายเลยนะเครียดเลยนะคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตเละเทะไฮโซฟุ่มเฟือยได้แต่มีธุรกิจก่อนเข้าใจไหมมีธุรกิจก่อนถ้าไม่มีธุรกิจแล้วท่านมีลูกมีรถมีบ้านโอ้ตาเหลือกและไอ้คนที่ไม่มีธุรกิจคุณไปดาวบ้านนี้นะบ้านราคา10ล้านผ่อน30ปีแม่งครึ่งนึงนะไปดูดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเวลาจ่ายเวลาผ่อนบ้านแม่งดอกเบี้ยแม่งครึ่งๆเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะเอาธุรกิจก่อนไม่ใช่จะคุณจะหมดหนี้ยังไงคุณจะทำงานไปใช้หนี้มันไม่ใช่เครื่องผลิตเงินนะเอาธุรกิจให้มันใหญ่พอมันผลิตเงินได้เยอะคุณค่อยเคลียร์ค่าใช้จ่ายเคลียร์นงเคลียร์นี่ไปนะอ่ะทีนี้นะสำหรับคนที่มาเจอดอกลิฟเนี่ยนะคุณโชคดีแล้วเพราะว่าคุณจะได้ทำธุรกิจที่แม่งไม่เสี่ยงแล้วมีโอกาสแตะรายได้เดือนละแสนเดือนล้านนะเพราะว่าระบบธุรกิจเนี่ยผมเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมทำมาเนี่ยเอามาสร้างเอามาสอนไว้ให้โอเคคุณสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้แค่เงินไม่กี่บาทหรอกนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเริ่มเยอะแต่ว่าคุณจะต้องเรียนดอกลิฟต์เนี่ยคุณต้องเรียนเข้าใจไหมเพราะว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จคือความรู้ชี้เงินนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องการใช้เงินต่อให้คุณได้เงินไปแสนหนึ่งตอนนี้แม่งก็หมดเพราะฉะนั้นดอกลิฟต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะแต่คุณต้องมีความรู้เยอะและคุณต้องมาเรียนและปัจจุบันนี้ผมสอนให้คนมีรายได้หลักล้านแล้ว
มันขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยมาเรียนรู้เอามากน้อยขนาดไหนในธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นเท่ากันแต่รายได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่สอนไหมคุณมาเรียนหรือเปล่านะโอเคมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันอยู่ว่าคุณมีเวลามาเรียนเท่าไหร่มีเวลามาฝึกเท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจที่นี่ปิดประตูเรื่องขาดทุนปิดประตูเรื่องเจ๊งส่วนคุณจะสำเร็จหรือเปล่านั้นจะร่ำรวยหรือเปล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยพร้อมเรียนรู้พร้อมเจอปัญหาพร้อมลุยหรือเปล่าพร้อมเจอปัญหาหรือเปล่านะถ้าไม่อยากมีปัญหาอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรโอเคแต่ถ้าคุณหวังว่าวันหนึ่งฉันอยากมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านเป็นไปได้แต่ต้องไม่ใช่ความรู้ในปัจจุบันนี้นะคุณต้องเก่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะผมเอาเครื่องมือมาให้สร้างเครื่องมือมาให้แต่คุณต้องเป็นคนที่ใช้เครื่องมือนะไม่เข้าใจก็แค่เรียนศึกษาเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่นะคนที่ไม่เรียนคือทำไม่ได้บอกเลยนะทำไม่ได้คนที่ไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะคุณต้องเรียนคุณต้องศึกษาคุณต้องทำความเข้าใจนะแต่ถ้าคุณสู้อ่ะคุณคิดดูง่ายๆคุณสู้ในงานประจำคุณสัก5ปีคุณก็ไม่ได้หรอกเดือนละแสนแต่ถ้าคุณสู้อยู่ที่นี่เป็นไปได้นะเพราะว่ามีคนทำได้เยอะแยะมากมายโอเคก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันนะพร้อมยังสมุดกับปากกาพร้อมไหมนะเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะว่าต้องเริ่มยังไงได้เงินมาแล้วเอาเงินไปทำอะไรนะอย่าหาเงินไปใช้หนี้อย่าหาเงินไปช้อปปิ้งโอเคนะเพราะว่ามันไม่จบนะคุณกัญชนาบอกอยากเก่งต้องผิดเยอะๆอยากเก่งต้องผิดเยอะๆคือคุณต้องทำเยอะๆบวกกับทัศนคติที่ถูกต้องนะต้องทำเยอะๆนะที่นี่มีสอนถ้าคุณอยากรวยคุณอย่าทำงานเพื่อเงินนะอย่าทำงานถ้าเราทำงานเพื่อเงินเนี่ยเราทำเราก็จะอยากได้เงินถูกปะถ้าคุณอยากทำงานเพื่อเงินให้คุณไปทำงานประจำอันนั้นได้เงินแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีคุณอยากจะร่ำรวยคุณต้องทำงานเพื่อเรียนรู้และทำให้ตัวเองเก่งคุณต้องเก่งและการเก่งคือคุณต้องทำเยอะๆนะเรียนเพื่อเรารู้เสร็จเอาไปลงมือทำเสร็จปุ๊บเรียนรู้แล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นจากความสามารถของเราโอเคเราแค่ต้องเก่งขึ้นฝึกเยอะเรียนเยอะๆพร้อมผิดหวังพร้อมเรียนรู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เก่งเป็นเพราะว่าไม่อยากผิดหวังเหมือนปั่นจักรยานคุณก็ไม่อยากล้มมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คุณต้องล้มต่อให้เอาคู่มือดิบดีเขียนแบบละเอียดให้คุณอ่านคุณปั่นคุณก็ล้มอยู่ดีเช่นเดียวกันคุณทำธุรกิจคุณต้องเจอปัญหาเจอลูกค้าเจออะไรเลอะเทอะมากมายแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณไม่เจ๊งไงมันดีกว่าเพราะว่าการทำธุรกิจคุณไปทำเนี่ยคุณจะต้องขาดทุนนะคุณทำแล้วคุณขายไม่ได้คุณขาดทุนนะขายไม่ได้เจ๊งนะแต่ว่าที่นี่เราจะแบกรับความเสี่ยงไว้ให้ทั้งหมดนะคุณรู้ไหมว่าดรอปลิฟต์เนี่ยเป็นอะไรที่เริ่มต้นง่ายแล้วก็เลิกเร็วอยากรู้ไหมเพราะว่าอะไรเป็นธุรกิจที่เริ่มง่ายแล้วก็เลิกต้นเลิกล้มเลิกเร็วคุณอยากรู้มันเป็นเพราะอะไรเพราะแม่งไม่ได้ลงทุนเข้าใจไหมเพราะแม่งไม่ได้ลงทุนถ้าคุณลงทุน10ล้านบาทคุณจะงี่เง่าปะล่ะคุณจะงอแงปะล่ะไม่แน่นอนแต่อันเนี้ยซื้อของไปกิน 2-3 ชิ้นลูกค้าไม่ซื้อ3คนแม่งก็เลิกทำแล้วเข้าใจไหม mindset คนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลงทุนน้อยแต่ถ้าคุณลงทุน10ล้านคุณไม่เลิกหรอกเข้าใจหรือเปล่าแต่แทนที่จะมองให้มันเห็นโอกาสมีบริษัทหนึ่งเข้ามาแบกรับความเสี่ยงให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเราทําแล้วมันไม่เสี่ยงอะไรแทนที่จะรีบทําแล้วก็รีบเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ได้แต่กลับไม่ยอมไม่อยากเจอปัญหาทําแล้วก็ท้อนะเจอเจ้านายแม่งโหดร้ายกว่านี้ลูกค้าปฏิเสธไม่เป็นไรถูกปะดีกว่าอยู่กับเจ้านายแม่ง10-20 ปีถูกปะวันไหนแม่งไม่พอใจมันก็ไล่คุณออกโอเคไหมนะก็นะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะเอาเป็นว่าอย่าหาเงินไปใช้หนี้อย่าหาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถเอาไว้ก่อนคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไงธุรกิจคุณจะโตทำไงถึงจะมีรายได้เยอะๆคิดแค่นั้นนะแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกิจตัวเองโตเอาเงินของชาวบ้านเนี่ยมาสร้างความร่ำรวยของตัวเองไม่ใช่ได้เงินจากชาวบ้านมาแล้วไปทำให้ตัวเองจนลงเข้าใจไหมเพราะว่าช่วงแรกๆตอนที่คุณไม่มีเงินเนี่ยการที่จะได้มาในแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันยากแล้วแม่งกว่าแม่งจะได้มาไปทำให้ตัวเองจนลงทำไมถูกปะเงินได้มาเนี่ยต้องใช้แต่จะใช้อย่างไรให้เรารวยขึ้นไม่ใช่ทำให้ตัวเองจนลงนะโอเคไหมจ๊ะไปอ่ะมาอยู่ที่นี่เราก็มีระบบซัพพอร์ตนะอ่ะมาเรียนจบดอปลิทคืออะไรแล้วมันทำเงินยังไงได้เงินมาแล้วเอาไปทำยังไงนะมันอยู่ที่การใช้เงินนามันไม่ได้อยู่ที่การหาเงินนะเงินเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็หาได้เพราะว่าก็หามาทั้งชีวิตแล้วแหละบางคนเงินเดือน10,000 กว่าบาทเป็นหนี้เป็นล้านเห็นไหมใช้เงินไม่เป็นพอใช้ไม่เป็นก็เป็นหนี้นะไหนใครยังไม่เคยทำธุรกิจมาเลยในชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยขอดูหน่อยนะถ้าคุณอยากจะทำดรอปลิสต์ประสบความสำเร็จนะก็เชื่อผู้ก่อตั้งเชื่อที่ปรึกษาคนที่เขามีรายได้หลักล้านนะไม่ใช่ไปถามคนที่เขารายได้ต่ำนะอยากเป็นช่างไม้เก่งก็ต้องไปถามช่างไม้ไม่ใช่ไปถามช่างออกเหล็กนะถ้าคุณอยากทำงานประจำเก่งๆคุณก็ไปหาคนที่เขาทำงานประจำเก่งๆแต่ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจดรอปลิสต์ประสบความสำเร็จคุณก็ต้องเรียนรู้กับคนที่เขาเก่งๆนะปรึกษาให้ถูกคนนะคำปรึกษามันฟรีนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเอามาจากใครนะมาดรอปลิสต์คือเป็นธุรกิจน้ำไม่ใช่งานนะนะไม่ใช่งานโอเคไม่ใช่งานไม่ใช่งานนะผมจะบอกวิธีการสร้างรายได้ให้นะการหาเงินอ่ะมันไม่ยากหรอกนะมันยากตรงใช้จ่ายให้แม่งรวยนี่แหละถ้าเพื่อนเข้าใจก็ไม่นานนะปีหนึ่งก็รวยถ้าใช้เงินเป็นอ่ะปีหนึ่งก็รวยแล้วแต่จะใช้ไม่เป็นก็ไม่หลุดอ่ะมาอันดับแรกเราต้องเลือกธุรกิจก่อนนะถ้าเราจะทำธุรกิจนะทำเยอะเจ๊งทุกอย่างแสดงว่าเจ๊งเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ mindset แล้วนะสุดหล่อนะอยู่ที่ mindset อยู่ที่วิธีคิดนะอ่ะสมุดกับปากกามาเดี๋ยวจะนะบอกว่าจะต้องเดี๋ยวจะสรุปธุรกิจคร่าวๆสั้นๆง่ายๆนะนะบวกกับวิธีการใช้เงินด้วยนะธุรกิจแบบนี้มันจะต้องใช้เงินยังไงนะทำให้มันเติบโตนะนะบริษัทดับลิททำธุรกิจอะไรอ่ะจดนะดับลิท
ทำธุรกิจนะจำหน่ายอาหารเสริมดูแลนะสุขภาพนะนะมีสินค้านะ40 ถึง 70แบรนด์นะอันนี้เนี่ยให้คุณมองว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราทําธุรกิจดรอปลิสต์นะทุกคนเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะทุกคนไม่ใช่ลูกค้าอ่ะดรอปลิสต์เราทําธุรกิจอะไรครับเราทําธุรกิจจําหน่ายอาหารเสริมนะดูแลสุขภาพมีสินค้า40 ถึง 70แบรนด์นะนะมีช่องทางจัดนะมีช่องทางขายให้ลูกค้าซื้อกินเองนะผ่านแอปนึกภาพตามง่ายๆก็เรามีสินค้า70 กว่าแบรนด์นะ50 70นะโอเคทีนี้ตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราขายอาหารเสริมเนี่ยนะเราก็ต้องไปเปิดเพจเปิดเว็บไซต์ขายทางไลน์ถูกปะถ้าทุกคนทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องไปเปิดเว็บไซต์เปิดเพจเปิดไลน์ทำเองนะแต่ดรอปลิสต์เนี่ยเราเนี่ยลงทุนเขียนร้านค้าออนไลน์ขึ้นมาซึ่งร้านค้าออนไลน์ก็เหมือนแอป Shopee กับ Lazada เลยแต่ว่าแอป Shopee กับ Lazada เนี่ยเขาขายสักกระเบือยันเรือรบแต่เราเนี่ยจะขายเฉพาะอาหารเสริมความงามเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำธุรกิจเนี่ยเรามีแอปเป็นของตัวเองแอปก็คือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่คุณเข้าใจไหมเข้าใจไหมแอปนะคือต้องเข้าใจว่าแอป Shopee Lazada เนี่ยเขามีสินค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเข้าใจใช่ไหมดรอปลิสต์ก็เป็นธุรกิจที่ขายอาหารเสริมและเรามีแอปเป็นของตัวเองเข้าใจไหมครับสินค้า70แบรนด์เนี่ยก็ขึ้นโชว์อยู่ในแอปเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมว่านะคนทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า70กว่าแบรนด์นี้แล้วคุณก็ไม่ต้องมาลงทุนเรื่องแอปพลิเคชันไม่ต้องแต่ทุกคนจะได้ใช้แอปร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรามีไอดีแค่เรามีไอดีนะแค่เรามีไอดีนะเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของแอปนะเลยแค่ทุกคนมีไอดีไอดีสร้างได้ก็เปรียบเสมือนเจ้าของแอปคนคนหนึ่งเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนว่ามันจะเสี่ยงตรงไหนมันจะขาดทุนยังไงในเมื่อสินค้า70แบรนด์ตัวเนี้ยทุกคนไม่ต้องลงทุนดรอปลิสต์ลงทุนให้เข้าใจใช่ไหมและแค่เรามีไอดีเนี่ย
สินค้าทั้งหมด70 กว่าตัวเนี่ยเรามีโอกาสได้กําไรจากเขาตั้งแต่25%ไปถึง70%กําไรต่อชิ้นนะ70%นะโดนโกงจากแอป Shopee นะไปโกงไปโดนอะไรเขาโกงมานะช่างเขานะอ่ะนะดอปลิสเรามีสินค้า40 ถึง 70 แบรนด์เรามีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านแอปช้อปปิ้งแค่เรามี ID เราเปรียบเสมือนเจ้าของแอปนะมีสินค้าพร้อมส่งมีคนแพ็คของโอเคมีโกดังนะมีโกดังสต็อกสินค้าโอเคมีระบบถอนเงินเรียลไทม์นะมีระบบหักภาษีนะนะมีระบบจ่ายค่าการตลาดให้ ID ต่างๆนะเข้าใจไหมว่าแค่เรามี ID นะเราจะได้ใช้ระบบทุกสิ่งทุกอย่างในแอปช้อปปิ้งลูกค้าช้อปปิ้งมีคนสั่งซื้อสินค้าไปบริษัทจัดส่งสินค้าเราได้ต่างทุกคนไม่มีความเสี่ยงเลยและถ้าคุณทำธุรกิจดอปลิสไม่ประสบความสำเร็จนั่นขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าคุณไม่เรียนไม่ศึกษาไม่พัฒนาตัวเองเพราะว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนทั้งหมดเราแบกรับความเสี่ยงไว้ให้เพราะว่าถ้าคุณไปทำเองคุณต้องใช้เงินหลาย10 ล้านบาทแล้วมันเสี่ยงแต่เนี้ยคุณจะได้มีธุรกิจแค่เงินไม่กี่พันแล้วเงินไม่กี่พันที่คุณช้อปปิ้งไปไม่ได้เป็นการลงทุนแต่เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลลัพธ์แล้วก็จะมีลูกค้าทักมาสอบถามครับทักมาซื้อสินค้าเองนะเข้าใจตรงนี้ก่อนให้เพื่อนๆเข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าดอปลิสเราเป็นธุรกิจขายอาหารเสริมนะเรามีแอปนะเรามีแอปให้ใช้นะโอเคแค่เรามี ID เราก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วนะเข้าใจไหมเพื่อนๆเราแค่ต้องมี ID นะสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในนี้เราสามารถมีกำไรจากพวกเขาทุกๆตัวด้วยนะทุกๆตัวนะนะรายได้จะถูกนะจ่ายตาม ID ต่างๆแต่ละเลทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตำแหน่งอะไรเข้าใจไหมใครเข้าใจภาพนี้บ้างนะแสดงว่าแค่เรามีแอปดอปลิสอยู่ในมือก็เหมือนเรามีร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีสินค้าประมาณ40 ถึง 70 แบรนด์มีสินค้าหลายแสนชิ้นอยู่ในมือถือของเราเรามีสินค้าอยู่ในมือถือของเราถ้าเรามีแอปนี้อยู่ในมือถือก็เปรียบเสมือนเรามีร้านค้าออนไลน์เข้าใจไหมไม่เสี่ยงเลยสักนิดนะเพื่อนๆว่าดีไหมเราทำธุรกิจแบบไม่เสี่ยงขาดทุนไม่เจ๊งเลยผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะสินค้า40 ชิ้นไม่ต้องมากังวลว่าจะมีขายไหมสต็อกให้แค่มี ID จบแล้วโอเคนะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ผมจะว่าให้เพื่อนๆ เข้าใจสมมติว่าอันนี้ตัวเราว่าให้เราเข้าใจนะอันนี้ตัวเราอันนี้เราตีไปว่าเราอ่ะคุณแล้วกันคุณนะโอเค
คุณโหลดแอปมาครั้งแรกอันนี้แอป DR นะแอป DR คุณโหลดแอปครั้งแรกมามันจะเป็น CS ให้เข้าใจแบบนี้ CS ย่อมาจากอะไรโหลดแอปมาครั้งแรกเราคือ CS คือ Customer นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็น Customer มันจะดูได้กดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้มันจะขึ้นกับว่า Customer ลูกค้านะนะโอเคลูกค้าเห็นสินค้าราคา 1,200 บาทต่อชิ้นนะไม่รวมของแถมนะอ่ะคุณอยากเป็นลูกค้าไหมหรือคุณอยากจะมาทำการตลาดคุณอยากสร้างรายได้ไหมอ่ะอันนี้คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้คนอยากเป็นลูกค้าหรืออยากเป็นนักธุรกิจอันนี้คุณต้องถามตัวเองถ้าคุณอยากเป็นลูกค้าคุณก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ปกติเลยนะปกติเลยนะถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจคุณต้องอัปเกรดนะเดี๋ยวจะวาดให้ดูอัปเกรดเป็น PN PN ก็คือเปรียบเสมือนเป็นนะหุ้นส่วนหรือนักขายนะ PN คือพาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนนะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะราคาสินค้าจะลดลงมาเหลือ900บาทนะให้เพื่อนๆเข้าใจนะโอเคเราเป็นลูกค้า ID เรานะอันแรกเราเป็นลูกค้านะถ้าเราอยากจะทำธุรกิจเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็น PN ราคาสินค้าจะลดเหลือ900บาทคือซื้อกินเองนะซื้อกินเองอันนี้ราคา 2,200 ถ้าเราเป็น PN นะเหลือราคา900แล้วการที่จะมาเป็นตำแหน่งนี้นะการที่มันจะมาเป็นตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งนี้นะนะมันก็จะมีสั่งซื้อสินค้า2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นนะ2ชิ้นก็คือ2 PN 3ชิ้นคือ3 PN 4ชิ้นคือ4 PN นะ นะนึกภาพง่ายอันนี้วาดให้ดูนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะถ้าคุณสั่งซื้อสินค้า2ชิ้นหน้านี้นะได้สินค้าไปกินนะมันส่วนลดมันจะได้ส่วนลดทันทีนี่มันจะบอกว่าอัปเกรดนะโอเคสมมติว่าคุณซื้อสินค้า2ชิ้นอัปเกรดปุ๊บ ID มันจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจาก CS มาเป็น PN นะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้มีคนโหลดแอปอันนี้คือนาย A โหลดแอปครั้งแรกก็จะเป็น CS ในมืออันนี้เป็นแอป DR เหมือนกันแอป DR เหมือนกันโอเคเข้ารถเขาโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเชื่อมกันใส่รหัสแนะนำโอเคคือโค้ดให้ทึกภาพง่ายๆคนคนนี้โหลดแอปคนคนนี้โหลดแอปคนคนนี้จะเป็น CS CS เนี่ยเขาจะเป็นลูกค้านะเราเห็นราคาสินค้าราคา 1,200ต่อบักโอเคยกตัวอย่างง่ายๆมันเชื่อมโค้ดเรียบร้อยแล้วถ้าใน A ยกตัวอย่างนะผมจะวาดอันนี้ให้ดูอันนี้ตีไปบริษัทดอปลิสตีไปแอปนะไอ้บริษัทดอปลิสนะบริษัทสมมุติ A เนี่ยซื้อช้อปปิ้งซื้อในแอปนะกดซื้อของในแอปนะกดช้อปปิ้งแล้วก็จ่ายตังค์ในแอปสมมุติซื้อสินค้าไป2ชิ้นเงิน 1,200 เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาตัวนี้ไอ้2ชิ้นคือ 2,400 เงิน 2,400 เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในนี้
วิ่งเข้ามาในบริษัทดอบลิสนะบริษัทดอบลิสเนี่ยจะจ่ายเงินออกมาเป็นประสามก้อนนะเป็น BO CEO แล้วก็ PN นะเงิน 2,000 นี่จ่ายออกมาเป็น600บาทจ่ายมาอีก600บาทจ่ายมาตัวนี้อีก400บาทและบริษัทดอบลิสก็จะส่งสินค้าส่งสินค้าไปหาใน A ให้คิดภาพง่ายๆแบบนี้คุณไปทำการตลาดและมี A มาโหลดแอปกับคุณโอเค A มาโหลดแอป A เนี่ยเขาซื้อสินค้าไปกิน2ชิ้นบริษัทจะส่งสินค้าไปยัง A เพราะว่า A ซื้อในมือถือโอเคและบริษัทก็จะจ่ายค่าทำการตลาดมาให้ PN 600สมมติว่าเราเป็น PN เราได้600 CO 600 BO 600 1,200 คือจ่ายกลับไปประมาณ840บาทคือจ่ายค่าทำการตลาดเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่โหลดแอปกับเราคือลูกค้าเราเราไม่ได้มีรายได้จากการที่เขามาโหลดแอปเราไม่ได้มีรายได้จากการชวนเพราะว่าไม่ใช่ขายตรงโอเคการที่เขามาโหลดแอปกับเราคือเขามาเยี่ยมชมร้านค้าเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาซื้อสินค้าไปกิน2ชิ้นเราจะมีรายได้ทันทีจากการที่ลูกค้าช้อปปิ้งงงไหมก็แสดงว่าเราจะมีค่าทำการตลาดเมื่อที่เขาช้อปปิ้งจะช้อปกี่ชิ้นก็แล้วแต่เราก็จะมีรายได้จากเขาคนที่โหลดแอปกับเราคือลูกค้าเราตลอดชีวิตใน A ไม่ว่าจะซื้อด้วยอยากกินสินค้าหรืออยากจะทำธุรกิจก็มีรายได้เหมือนกันเข้าใจไหม A อยากจะซื้อสินค้าปกติก็ได้เหมือนกันหรืออยากจะเปิดร้านอยากจะทำธุรกิจเหมือนเราก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรได้ตังค์เหมือนกันเก็ตไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ A เปลี่ยนมาเป็น PN นะ A เปลี่ยนมาเป็น PN ยกตัวอย่างเช่น A ซื้อสินค้า2ชิ้น A เปลี่ยนมาเป็น PN นะคนที่มาซื้อของกับ A ก็มาซื้อได้นะมาซื้อกับเราก็ซื้อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนมาเป็น CEO เราเป็น CEO นะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆถ้าเราเป็น CEO คนมาซื้อมาโหลดแอปกับเราแล้วซื้อกับเราโดยตรงเนี่ยเราจะได้ชิ้นละ600บาทเพิ่มขึ้นมา600บาทแต่ถ้าไปซื้อกับ A เราจะได้300บาทเราจะได้300บาทจากออเดอร์นั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเรามี PN เยอะเท่าไหร่เราก็จะมีรายได้จาก PN นั้นออเดอร์ละ300บาททุกๆออเดอร์ผมจะวาดอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูนะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะอันนี้สมมติว่าเรานะเวลาที่มีคนโหลดแอปเนี่ยให้มันจะไปอัตโนมัตินะเวลาที่มีคนโหลดแอปมันจะไปอัตโนมัตินะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็น CEO ตรงนี้มีคนมาเป็น PN ตรงนี้นะตรงนี้ถ้ามีคนมาช้อปปิ้งกับเขาเราจะได้ออเดอร์ละ300บาททุกๆออเดอร์ข้างล่างแต่ถ้ามีคนมาช้อปปิ้งกับเราโดยตรงเนี่ยอันนี้คนนี้เป็น PN นะเป็น PN 2,400เราจะได้ทั้งหมดประมาณ600แต่ถ้าคนนี้เป็น PN 2,400 2,400ตรงนี้นะคนนี้จะได้1,000คนนี้จะได้ประมาณ600คนนี้ก็ได้ประมาณ600นะอันนี้เป็นนี้ได้ 1,200 ผู้ผิดอันนี้ได้ 1,200 งงไหมเอาเป็นว่าถ้าเรามี PN เยอะถ้ามีคนมาช้อปกับ PN ข้างล่างเราจะได้ออเดอร์ละ300บาททุกๆออเดอร์ถ้ามีคนมาช้อปปิ้งกับ PN ข้างล่างเรานะแต่ถ้ามาช้อปกับเราโดยตรงนะที่เราเป็น CEO นะเราจะได้ออเดอร์ละ600บาทเข้าใจยังส่วนดอบลิสก็มีหน้าที่ส่งของไปยังสาขาต่างๆก็แสดงว่า1คนคือ1สาขาที่มาช่วยกระจายสินค้าให้กับเรายิ่งคุณเป็นตำแหน่ง CEO BO เหมือนเราเป็น CP ข้างล่างเหมือนเป็น7มีคนไปซื้อกับ7นี้เราก็มีรายได้เก็ทไหมไม่งงนะส่วนดอบลิสก็จะมีหน้าที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้าแต่เพื่อนๆลองคิดดูดีว่ายกตัวอย่างเช่น
ยกตัวอย่างเช่นคนที่โหลดแอปกับเราเนี่ยคนที่โหลดลองนึกภาพตามนะคนที่โหลดแอปกับเราเป็น PN ทั้งหมด10,000คน10,000คนแสดงว่าเรามี10,000สาขาคนจะมาช็อปกับเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามาช็อปกับใครบ้างเงินก็เด้งเข้าเราหมดเข้าใจใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราจะไปเปิดร้านข้างนอกหลายๆสาขาโอ้โหเราก็ไม่มีตังค์ถูกปะแต่ทุกวันนี้เราคุยกับผู้คนเนี่ย1คนที่เขาเปิดร้านเนี่ยคือ1สาขาถ้าเรามีคน10,000คน10,000คนที่โหลดแอปนั่นคือมี10,000สาขานะเข้าใจใช่ไหมนะงงไหมไม่งงตีไปเลยว่าเราจะมีรายได้จาก PN PN ละ300ไม่จำกัดอินฟินิตี้เลยยิ่งแล้วก็ PN ไม่ได้มาจากเราคนเดียวมาจากข้างล่างด้วยมาจากใครก็ได้ PN คือมาจากใครก็ได้ไม่ได้มาจากเรานะสมมติว่ามาจากเราแค่10ข้างล่างจะเอาไปแตะอีกเป็น100เราก็มีรายได้จากเขานะเราจะมีรายได้จากสาขาข้างล่างชิ้นละ300บาททุกๆออเดอร์ถ้ามาจากเราถ้าเป็น CEO 600มาจากข้างล่างคือ300แล้วข้างล่างเขาก็จะไปกระจายของเขาอัตโนมัติส่วนดรอปลิสก็มีหน้าที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้าอัตโนมัตินะทีนี้ทำง่ายๆคนที่โหลดแอปเราก็คือลูกค้าทีนี้ทำยังไงถึงจะมีคนโหลดแอปเยอะๆคุณจำไว้เลยแต่ไม่ต้องไปขายนะนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่นะอันนี้คือสินค้าเซตทดลองไปจิ้มเอาซะกดเข้าไปสินค้าเซตทดลองนะอันนี้ฟรีนะอันนี้ฟรีโอเคอันนี้ฟรีค่าส่งออกเองนะสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดอัพแบบนี้เวลากดอัปเกรดเวลากดเข้าไปกดอัปเกรดแบบนี้เราจิ้มอันนี้ก็ได้สมมติจิ้มอันนี้จิ้มกดที่เดี๋ยวไปให้ดูอ่ะเวลาจะเอาลิงก์เนี่ยเขาต้องเข้ามาเอาหน้านี้นะถ้าไปซื้อข้างนอกไม่ได้ลิงก์นะเราจิ้มมานี้สมมติเราเลือกจิ้มอันหนึ่งมันจะอยู่ตรงตะกร้าเห็นนะแล้วให้เรากดออกมาที่เซตทดลองให้เราไปกดเลือกเอาเลยเซตทดลองนะได้แค่คนละหนึ่งนะกดเอาไปเนี่ยเซตทดลองเราไปลองได้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วกดสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมสินค้าโรเซ่เอสไม่มีดูนะกดสั่งปุ๊บนี่ไปกดสั่งได้เลยนะโอ๊ยหมดเดี๋ยวอันนี้มันหมดอันไหนหมดก็สั่งไม่ได้นะไปเลือกเอานะนี่มันจะเป็นแบบนี้กดสั่งแบบนี้เนี่ยกดสแกนแบบนี้มันจะเป็น QR code ให้สั่งเห็นไหมปุ๊บกดกลับก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยทีนี้จับตรงนี้ไว้ดีๆสินค้าเซตทดลองใครก็ตามที่อยากจะเอาสินค้าเซตทดลองไหมมันจะหายไปไหมเพื่อนๆถ้าเรากดไปเมื่อกี้มันจะหายไปนะทุกคนจะสั่งได้แค่คนละหนึ่งมันจะหายไปโอเคใครสั่งไหนมันก็จะหายไปทีนี้เพื่อนๆทีนี้ทุกคนที่โหลดแอปมาเขาจะสามารถสั่งได้เมื่อกี้ผมกดสั่งไปมันหายไปเดี๋ยวผมไปลบออกก่อนเดี๋ยวอยู่ไหนนี่ที่ต้องชำระเนี่ยปะยกเลิกคำสั่งสินค้ายกเลิกคำสั่งปุ๊บนี่ตรงนี้เดี๋ยวนี่นะสินค้าเซตทดลองตรงนี้คนทุกคนสามารถโหลดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆไปแจกเซตทดลองให้เขาโหลดแอปมาแล้วบอกเนี่ยใช้มุกแจกเซตทดลองใครก็ตามที่อยากจะได้เซตทดลองฟรีเขาต้องโหลดแอปก็แสดงว่าคุณไปแจกเซตทดลองหรือไปบอกเขาว่ามีเซตทดลองเขาก็จะโหลดแอปแล้วก็ผูกโค้ดเข้าใจใช่ไหมทีนี้พอทุกคนโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอทุกคนโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ผูกโค้ดเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มนี้คุณทำได้ไหมนี่ผมจะเอาอะไรให้ดูเดี๋ยว
เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอยู่ไหนวะอ่ะนี่อยู่ไหนวะไปปักหมุดไว้ไหนอ๋ออืมดูนี่นะดูนี่นะผมจะเอาให้ดูตอนนี้อันนี้จะเป็นสคริปต์ปิดการขายนะคือทำระบบออกมาช่วยสคริปต์ปิดการขายตั้งแต่สคริปต์ปิดการขายนะตั้งแต่ลูกค้าทักมานะอันนี้นะนี่สคริปต์ปิดการขายทุกคนจะได้นะตัวอย่างเลยลูกค้าอันนะนี่สคริปต์ปิดการขายนะแล้วก็นี่จะเป็นตัวอย่างแชทอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสคริปต์ปิดการขายอ๋อนี่ตัวอย่างแชทอ้าวมันจะถูกส่งไปที่คู่มือนะทีนี้จะเป็นอย่างนี้คนที่เปิดร้าน4 ชิ้นเนี่ยจะได้ระบบแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกดปุ๊บจะได้ระบบแบบนี้นะได้คลิปได้ลิงก์ดาวน์โหลดแบบนี้นะนี่เป็นไลน์นะจิ้งไปแบบนี้เลยนี่นะเห็นไหมเป็นคลิปตรงนี้เราก็อันนี้สำหรับลูกค้านะสวัสดีครับเราทักแบบนี้เรามาตอบหลังบ้านนะหลังบ้านนี้นะบริษัทจะเซ็ตสคริปต์ไว้ให้นะคุณก็ไปจิ้มส่งแบบนี้ได้มันจะมีตัวอย่างที่เวลาคุณเปิดร้านจะถูกส่งไปนะแบบนี้เลยนะทีนี้นี่เห็นไหมหน้าโปรไฟล์จะเป็นแบบนี้อันนี้จะคุณไปเปลี่ยนชื่อนะคุณไปเปลี่ยนชื่อเอามันจะมีสคริปต์ Affiliate คืออะไรเอกสารต่างๆนะมีไว้ให้หมดเลยสคริปต์นะวิธีการกลุ่มการเรียนรู้มีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่นี่โอเคมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอันนี้นะสคริปต์ไอ้ไลน์เอเนี่ยจิ้มไปเอาที่นี่เนี่ยที่ปักหมุดลิงก์ไว้เนี่ยลิงก์ไปเอาที่นี่ส่วนไอ้สคริปต์เงินล้านเนี่ยสคริปต์ของใครของน้องทิพย์กับของพี่นกนะเปิดให้ดูสคริปต์เนี่ยมันจะถูกแจ้งไปตรงนี้มันจะถูกส่งคนที่สั่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะปกติ4 ชิ้นเนี่ยจะได้สคริปต์แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่น2 ชิ้นได้สคริปต์มันจะส่งไปตรงนี้เวลาสั่งซื้อปุ๊บมันจะส่งไปตรงนี้มันจะถูกแจ้งเตือนไปที่นี่นะคุณก็ไปเปิดเอาเห็นไหมสคริปต์มันจะถูกส่งไปนี้นะในหน้านี้นะหน้าบัญชีถูกส่งไปตรงนี้อันนี้สคริปต์จะส่งไปหน้านี้นะรายได้ของใครรายได้ของนะเห็นไหมพี่นก700,00020 วันน้องทิพย์500,000นะเห็นไหมรายได้อันนี้คือรายได้20 วันของเพื่อนๆเห็นไหมแต่ละคนอันนี้ตำแหน่ง BO นะรายได้จะเยอะหน่อยก็ถ้าอยากคืออ่ะให้ดูตรงนี้เนี่ย2 ชิ้นเท่ากับ2 PN มีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวนะ3 ชิ้น3 PN 4 ชิ้น4 PN นะมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวนะมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวนะเราซื้อ4 PN แล้วก็ได้4 PN นะทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ผมจะวาดให้ดูเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นตรงนี้เราเป็น PN เราเปิด4 PN มันก็จะขึ้นตรงนี้สมมติถ้ามีคนนี้มาโหลดแอปนะมาโหลดแอปคนนี้เป็น CS นะคนนี้เปิด4 PN 4P นะมันก็จะบวก4ตรงนี้บวก4 PN คนนี้4 PN 4,800เงินมันก็จะเด้งมาหาเราตรงนี้ประมาณ1,200โอเคเข้าใจใช่ไหมสมมุติว่าถ้านะคนนี้ไปมี4 PN ตรงนี้
นะ4,800ด้วยตัวอย่างเงินมันก็จะเด้งมาตรงนี้ประมาณ1,200เราก็จะบวก CPN ด้วยแต่เราไม่ได้ตังค์นะเราไม่ได้ตังค์นะเราจะได้ตังค์ก็ต่อเมื่อเราเป็น CEO ถ้าเราเป็น CEO ปุ๊บเงินมันจะวิ่งมาหาเราเลยเงินมันจะวิ่งมาหาเราเลยนะเอาเป็นว่ามันจะนับ PN ให้แต่จะไม่นับเงินให้กับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็น CEO ตรงนี้คนนี้เป็น CPN 4,800เงินมันจะเด้งมาตรงนี้ประมาณ2,400เลยนะคือครึ่งหนึ่งเลยและเวลาข้างล่างเขามี CPN อย่างเงี้ย CPN 4,800นะเงินมันจะเด้งตรงนี้ประมาณ1,200มันก็จะเด้งไปหาเราเลย1,200แบบนี้เลยแล้วเราก็บวก CPN อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะบวก CPN ไปเรื่อยเอาเป็นว่าข้างล่างจะมี PN เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราจะได้ตังค์ PN ละ300ก็ต่อเมื่อเราเป็น CEO จากข้างล่างออเดอร์ละ300บาททุกๆออเดอร์1ชิ้นคือ300บาทแต่ถ้ามีคนมาช้อปปิ้งกับเราโดยตรงเราได้ชิ้นละ600ถ้าเราเป็น BO เราได้800บาทนะดอกลิทก็มีหน้าที่ส่งสินค้าให้1คนคือ1สาขากระจายสินค้าให้คิดแค่นั้นแล้วก็สร้างยอดดาวน์โหลดแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มทำได้ไหมแล้วก็สร้างยอดดาวน์โหลดแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มแค่นั้นคนที่จะทำดอกลิทก็มี2อย่างไม่ซื้อสินค้าก็อยากทำธุรกิจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะงงไหมโอเคนะดับลิฟนะเป็นบริษัทการตลาดแบบตรงนะการตลาดแบบตรงจดทะเบียนในสคบเป็นการตลาดแบบตรงการตลาดแบบตรงคืออะไรนี่เอาให้อ่านให้ดูมันจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ประมาณเนี่ยการตลาด Affiliate Marketing มันจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ3ส่วน Advertiser ก็คือบริษัทดับลิฟก็คือคนที่เป็นเจ้าของสินค้าส่วนพวกเราคือ publisher คือคนที่มาช่วยทำการตลาดคือคนที่มาทำสื่อโฆษณาส่วนลูกค้าคือคนที่โหลดแอปมันจะได้ประโยชน์ทั้ง3ส่วนส่วนแรกคือดอทลิฟจะได้ขายสินค้าส่วนที่2คือเรามาทำการตลาดเราจะได้เงินค่าทำการตลาดค่าโฆษณาส่วนลูกค้าจะได้สินค้าไปนะเขาเรียกว่าการตลาดแบบ affiliate marketing โอเคไหมครับ Amazon ก็ใช้ TikTok ก็ใช้ Lazada Shopee ก็มีตอนนี้ affiliate marketing นะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการทำง่ายๆคือนะสร้างยอดดาวน์โหลดแล้วก็ดึงเข้ามาในกลุ่มนี้นะแล้วก็ถ้าใครใช้ระบบก็ง่ายเลยนะใช้ระบบก็ง่ายเลยนะเวลาแก้นะเวลาแก้เนี่ยเวลาแก้สมมติว่าเราอัปเกรดแล้วเราจะได้โค้ดมาเราจะได้โค้ดมานะแล้วก็มาแก้ตรงทักทายเพื่อนใหม่แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีให้ว่าใส่โค้ดใช่ไหมเราก็เอาโค้ดเรามาใส่โค้ดแนะนำเรามาใส่โค้ดเราแนะนำเราตัวนี้เราก็กดบันทึกไปก็เรียบร้อยแล้วนะจำได้ไหมมาตรงนี้ห้ามลบนะห้ามลบเด็ดขาดเข้ามาตรงทักทายเพื่อนใหม่แล้วเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้โค้ดที่เราอัปเกรดนะเวลาเราอัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันจะได้โค้ดตรงนี้เวลาเราอัปเกรดมันจะได้โค้ดตรงนี้นี่เห็นไหมเวลาเราอัปเกรดปุ๊บคิวอาร์โค้ดตรงนี้โค้ดมันอยู่ตรงนี้โค้ดเราเห็นไหมเวลาโค้ดเป็นรหัสแนะนำจะอยู่ตรงนี้ใครที่อัปเกรดแล้วจะได้ลิงก์โค้ดของตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับแอปเพิ่มเติมนะเข้าไปตรงนี้เลย แคปแคปใครจะเรียนรู้กับฟีเจอร์ต่างๆว่าแอปของเราทำอะไรได้บ้างเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะมีสอนหมดเลยนะโอเคไหมประมาณนั้นแคปไว้นะอันนี้คือจะเป็น official นะก็เข้าไปเรียนรู้เนี่ยว่าฟีเจอร์ต่างๆมันทำอะไรได้บ้างนะอย่างนี้มีใครอยากได้เคล็ดลับจากคนที่เขาทำจริงไหมอยากได้เคล็ดลับสำหรับคนที่เขาทำจริงไหมเพื่อนๆจำไว้นะทำแค่นี้พอสร้างผลลัพธ์จำคำนี้ไว้มีผลลัพธ์อ่ะมีผลลัพธ์สองอย่าง
นะมีผลลัพธ์สองอย่างจำไว้แล้วจำให้ได้และทำให้ได้ถ้าคุณทำสองอย่างนี้ได้นะคุณจะมีรายได้เยอะถ้าคุณมีผลลัพธ์สินค้าจะมีคนอยากกินสินค้าคุณก็จะเกิดรายได้และถ้าคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เปลี่ยนไปจะมีคนอยากทำธุรกิจกับคุณจำได้ไหมส่วน Facebook ก็คือช่องการสื่อสารคือช่องทำการตลาดนะจำได้ไหมเปล่าถ้าคุณมีผลลัพธ์เรื่องสินค้าจะมีคนขอกินสินค้ากับคุณถ้าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือชีวิตคุณเปลี่ยนไปจะมีคนมาขอทำธุรกิจกับคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผอมเขาจะอยากทานไฟเบอร์ถ้าคุณดวงตาดีเขาจะอยากทานวีตาดีถ้าคุณผิวขาวเขาอยากจะทานบัลโลเซ่ถ้าคุณหน้าหายฝ้าเขาอยากจะทาครีมอยากได้ครีมเหมือนคุณและทีนี้ถ้าคุณได้ iPhone ใหม่เขาก็อยากทำแล้วคุณทำอะไรมาถ้าคุณไปปลดหนี้ได้2สามหมื่นคุณทำอาชีพอะไรถ้าคุณออกจากงานประจำคุณทำอาชีพอะไรเขาจะอยากโหลดแอปกับคุณเข้าใจไหมอ่ะน้องๆคนที่ทำมาแล้วมีรายได้เวลา2,000-3,000หรือทำมาทั้งชีวิตได้ไป200,000-300,000-400,000อ่ะโทรเข้ามาใครอยากโทรเข้ามาเม้นมาก่อนนะว่าเรามีผลลัพธ์เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้โทรนะจำได้ไหมนะใครมีผลลัพธ์เยอะลูกค้าก็จะเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างอะใครอยากแชร์โทรมาแบ่งปันเพื่อนมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆนะว่าต้องทำยังไงนะล่าสุดก็มีน้องที่เพิ่งน้องดาวมาเปิดบริษัทนะอ่ะมาน้องทิวน้องทิพย์พี่นกน้องแต้มหรือพี่โบใครก็ได้อยากโทรก็มาโทรมาเร็วมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นเริ่มอย่างไรนะใช่ล่ะเราต้องมีผลลัพธ์ครับการทำธุรกิจนะไม่ยากเลยยิ่งเรามีผลลัพธ์เยอะนะยิ่งง่ายเสร็จละมาแม่คุณได้อยากโทรอยากไลน์อยากถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะนะสรุปนะมีไอดีกินสินค้านะอาโทรก็มาเลยนะใครอยากหนึ่งกินสินหนึ่งมีไอดีกินสินค้าทำคลิปสร้างยอดดาวน์โหลดพอมียอดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บดึงเข้ามาในกลุ่มนี้นะดึงเข้ามาในกลุ่มนี้นะให้เขามาเรียนมาศึกษาคุณภาพสินค้าเป็นไงบ้างครับบอสนะดีนะที่นี่เราพัฒนาสินค้าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะเพราะว่าสินการตลาดของเราเป็นการตลาดแบบปากต่อปากทุกคนใช้แล้วต้องเกิดผลลัพธ์นะแล้วก็กินแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่ตายไม่อันตรายนะสินค้าในการทํามันก็มีสูงกลางต่ํานะแต่เราผลิตแบบสูงเพราะว่าการตลาดเราแบบปากต่อปากกินแล้วต้องเกิดผลลัพธ์คือเราต้องเน้นผลลัพธ์อะใช่ล่ะคนเก่าไปไหนหรือไปไลฟ์ TikTok กันหมดแล้วนะเบอร์อะไรครับคุณกุมภาเบอร์อะไรหมายถึงอะไรอ่ะคุณอยากถามอะไรไหมถามมาเพิ่มเติมเลยนะทำที่พม่าได้ไหมนะทำที่พม่าได้ไหมทำได้นะทีมที่พม่าทำได้แต่ต้องเป็นธนาคารทีนี้พม่ากัมพูชาลาวเนี่ยแนะนำว่าต้องมีใบเวิร์กพอร์มิตนะเพราะว่ามันจะเสียภาษี 3% ถ้าคุณไม่มีใบเวิร์กพอร์มิตเนี่ยไม่มีเลขเสียภาษีเนี่ยคุณจะต้องจ่ายประมาณ 15% ซึ่งมันแพงนะเอาเพื่อนๆทานสินค้าตัวไหนเกิดมาแล้วเม้นมาบอกเพื่อนๆหน่อยปวดปากแล้วเนี่ยตอนที่เราเป็น PN เราจะได้เงินไหมคะแล้วจะได้กับเซียนไหมคะมาช่องอื่นตอนที่เราเป็น PN คือเราได้สินค้าไปกินนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคนโหลดแอปกับเราแล้วถ้ามี CS Shopping หรือว่ามี PN เกิดขึ้นเราก็จะเกิดรายได้เกิดขึ้นครับประมาณนั้นนะประเทศเกาหลีเปิดไหมตอนนี้
ไม่คนไทยโหลดได้นะแต่ว่าคนเกาหลีไม่น่าจะได้นะได้สินค้าไปกินลาดคลิปจำไว้เลยถ้าเราจะทำธุรกิจคือจงสร้างผลลัพธ์และก็ระหว่างนั้นให้เข้ามาเรียนตรงนี้เข้ามาอ่ะหลังจากที่เปิดร้านแล้วเข้ามาตรงนี้นะอ่ะแคปไว้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่ะแคปนี่นะแคปไว้นี่นะแคปอันนี้นะแคปไว้แล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงคู่มือนี้มันจะมีคู่มือการเรียนรู้อยู่ที่นี่ก็มีทั้งหมด EP 0ถึง EP 30ก็เข้าไปเรียนนะโอเคอ่ะแคปไว้นี่นะอ่ะมาอยากถามอะไรถามมานะจะไปละนะอยากมีผลลัพธ์เรื่องอะไรนะเราจะไปเอาไวเบิร์กพอมิตต้องไปหางานต้องไปสมัครงานน่ะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปสมัครงานแต่ต้องมีอินเตอร์มีใครอยากแชร์ไหมต้องดาวแชร์ไหมลูกเพิ่งเปิดไอ้นี่มาสุดใจละเดี๋ยวให้คนที่เขามีรายได้มาแบ่งปันดาวโทรมาใหม่ลูกอ่ะถ้าขายสินค้าที่กัมพูชาบริษัทจะส่งไหมนะก็ถ้ามีแอปเราก็ส่งผ่านแอปนะอ่ะเดี๋ยวนะให้คนโทรเข้ามานะสั่งสินค้าทดลองสั่งได้เลยครับไม่เกี่ยวกับเลขภาษีนะสั่งได้เลยที่มาเลเซียส่งสินค้าไหมตอนนี้ยังครับส่งเฉพาะที่ไทยแล้วครับนะสวัสดีคส่ะวัสบดีอลครับอุ้ยสวัสดีเตน้้องนดาวไอ้ดาวทำไมเสียงดังจังเลยอ่ะน้องดาวได้ยินไหมคะก็ได้ยินจ้านะอ่ะนี่น้องดาวก็เป็นตัวอย่างดาวลองเล่าให้เพื่อนฟังสั้นๆหน่อยว่าหนูมาที่นี่ได้ยังไงแล้วเริ่มต้นได้ไงแล้วก็ปัจจุบัสนวันสนีด้ีก็ทุกคนนะชีวิตเป็นดยังาไงวบน้าะงคะเป็นคนไทยใหญ่เนาะก็ก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านค่ะทุกคนเป็นแม่บ้านทํางานก่อสร้างนะคะเป็นแม่บ้านมาประมาณ10 กว่าปีนะคะก็มีโอกาสมาเจอดอกทิพย์นะคะประมาณ8-9 เดือนที่แล้วนะคะก็มาทําตรงนี้ช่วงแรกก็มาทําควบคู่กับงานประจำค่ะทุกคนก็มีผลลัพธ์สินค้าเป็นตัวฟันโรเซ่นะคะตมอีนรนูั้ปนโชก็ว์คไหืมอตัวเองป่วยเอารูปมาโชว์มีดิทำทำไมเสียงเฮดั้ยงตจืั่งนเลเยตอ้่ะนบอสหนูได้บริษัทแล้วเมื่อก่อนดาวทำอะไรเป็นแม่บ้านเหรอเมมืี่อรูกป่อมนาโชว์ไหมมาให้เมเื่อพืก่่ออนนๆดดูาวทำที่มีทุกคนอืมก็มีนี่นะเมื่อก่อนหนูป่วยเป็นแบบนี้เลยนใีห่้ดทูุกเพืค่อนนๆหนึ่งเมื่อก่อนป่วยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พอมาทานตัวปันโนเซตตอนนี้ผิวก็เสมอกันแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนดาวก็ทํางานประจําเป็นแม่บ้านค่ะทุกคนเป็นแม่บ้านอือฮึล้างห้องน้ำขัดส้วมยังไงต่อนี่ค่ะอันนี้เมื่อก่อนเป็นแม่บ้านนะคะทํางานแม่บ้านแบบนี้เลยขัดส้วมล้างห้องน้ํานะคะทุกคนทําแบบนี้เลยอือฮึก็อันนี้หน้าเมื่อก่อนนะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็ผลลัพธ์ตัวเองตอนที่เข้ามาแรกๆนะคะทุกคนดาวก็บอกเลยว่าไม่มีตังค์นะคะทุกคนพอมาฟังบอสแล้วก็อยากทําค่ะอยากทํามีตังค์อยู่ประมาณ3,000แต่ไม่พอดาวก็เลยไปยืมเพื่อนก็ยืมเพื่อนพอไปยืมเพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ให้ยืมพอให้ยืมแล้วหนูก็ตัดใครสิยนืมใจเท่าไหร่เอาหนูมีใคสรายืมมมาเท่าไหร่พันหนูขอยืมเพื่อนประมาณ2,000 กว่าบาทเพราะว่ามันไม่พอเอามาประมาณ4 ชิ้นอันนี้ค่ะทุกคนตัวนี้3 กระปุกแล้วเดกี็๋ยวมักหน้าหนึ่งทำมากี่ปีทำไมเหลือเงินอยู่3,000อ่ะทำงานมากี่ปอีันนั้นหนูอะทำงานแม่บ้านมาประมาณ10 กว่าปีเพราะว่ามีหนี้ด้วยหนี้ก็มีอยู่ประมาณ70,000แต่ว่าก็เงินเดือนก็คือได้แค่9,000ค่ะบอสใช่ค่ะได้ประมาณ9,000วันหนึ่งก็300อย่างเงี้ยพอสิ้นเดือนมาก็จ่ายค่าห้องแล้วก็โอนไปให้ที่บ้านนิดหน่อยก็คือไม่เหลือค่ะทุกคนก็เป็นแบบนั้นมาตลอดก็หนูเข้ามาไทยเนี่ยตั้งแต่ตัวเองได้ประมาณ14ตอนนี้ก็ย่างเข้า28แล้วก็20ก็คือประมาณ10 กว่าปีทุกคนทํางานแม่บ้านนะก็เพิ่งมาเจอดอกปีเนี่ยเมื่อที่จริงอ่ะดาวรู้จักดอกปีเนี่ยเมื่อปีใหม่เป็นช่วงนี้เลยตอนที่หนูกำลังป่วยอยู่เนี่ยพอก่อนจะถึงปีใหม่ปุ๊บหนูก็มาเจอดอกปี
ก่อนที่จะล่องเรือก็คือมาเจอปุ๊บแล้วก็ดาวก็ทำควบคู่กับงานประจำได้อยู่ประมาณ2เดือนแล้วก็พอทีเนี้ยหนูก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพราะว่าหนูเห็นว่าเฮ้ยหนูทำมา2เดือนแรกหนูได้ประมาณ40,000กว่าแต่ว่าหนูเป็นแม่บ้านมา10กว่าปีหนูยังไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยแต่ว่าที่เนี้ยหนูก็เลยบอกว่าถึงหนูจะไม่เป็นแต่ว่าหนูเข้ามาเรียนรู้ทุกคนวันแรกหนูเข้ามาหนูก็มาเรียนรู้แล้วก็พอหนูได้อ่านลาออกจากงานแล้วหนูก็กลับบ้านไปทุกคนก็ได้ฝนไปครึ่งก็40,000แรกที่ได้มาก็ไปซื้อโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็กลับบ้านไปตอนแรกญาติไม่เชื่อตอนแรกญาติไม่เชื่อแล้วก็พอได้โทรศัพท์ไปเขาถึงให้กลับมากรุงเทพว่าหนูบอกว่าหนูจะกลับไปทำออนไลน์นะก็ด้วยที่แบบไม่ต้องสต็อกหนูก็อธิบายให้กับเขาว่าแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้าทำได้ก็ไปเขาก็บอกงี้เพราะว่าหนูลาออกจากงานแล้วหนูกลับบ้านแล้วหนูก็มาอยู่กรุงเทพทุกคนมาเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็อยู่เรือนนั้นที่กลับมาก็กลับมาจากบ้านนะพอทำลาออกงานแล้วกลับมาจากบ้านแล้วก็ได้เดือนนั้นก็คือได้36,000ทุกคนตื่นเต้นมากบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยได้แบบว่าเดือนละ20,000-30,000เลยแบบ36,000เนี่ยคือแบบว้าวมากแล้วแล้วแบบดาวก็เอาไปซื้อทองบาทหนึ่งก็คือเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ก็เอาไว้จ่ายค่าห้องใช้กินนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเดือนต่อมาก็ได้อาจจะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแหละก็คือแบบว่าประมาณกลางเดือนกว่าได้อยู่ประมาณ30,000กว่าแล้วก็บอสทักมาบอสบอกว่าหนูได้เท่าไหร่หนูมีตังค์เท่าไหร่แล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูมีตังค์อยู่ประมาณ30,000นิดๆนะทุกคนบอสก็เลยบอกว่าให้ดาวเนี่ยไปหาเพื่อนประมาณ10,000บอสบอกว่าจะพาไปทำจมูกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากต้องการนะทุกคนไม่คือมันเป็นครั้งแรกไงเอาตรงๆนะไปทำจมูกแล้วถามว่ามีเงินไหมได้กำไรจากดอกบิดนั่นแหละก็คือเชื่อบอสมาตลอดในทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแล้วทำแบบนั้นแล้วหลังจากที่ทำจมูกมาแล้วบอสบอกว่าให้ดาวเนี่ยสะสมทองดาวก็ตั้งเป้าว่าเอ้ยก่อนมันเกิดตัวเองในปีนี้อยากได้สักประมาณ15 บาทบอสบอกว่าให้เก็บทองสุดท้ายหนูก็ได้มาประมาณ20 บาทให้ทุกคนตื่นเต้นมากคือแบบว่ามันไม่เคยได้ไงแล้วเดือนต่อมาบอสบอกว่าไปทำ TikTok ไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่เคยแบบว่ายังไม่เคยออกกล้องยังไม่เคยไลฟ์สดเลยหนูจะทำยังไงแต่บอสก็บอกว่าบอสก็ออกมาสวนแล้วก็ออกมาแบ่งปันบอสบอกว่าไลน์พี่ซี่เนี่ยกูยังไม่ตายเลยบอสพูดอย่างนี้หนูว่าคำนี้มันทำให้หนูแบบว่าหนูกล้ากดปุ่มกล้องนะทุกคนหนูก็ไปไลน์แล้วก็ออกไปแบ่งปันเพื่อนๆไปแจกสินค้าแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยนะทุกคนแล้วก็พักหนึ่งผ่านมาบอสบอกว่าอยากไปอยู่คอนโดไหมเพราะว่าตอนนั้นดาวอยู่ห้องเช่าอยู่ประมาณ 3,000 ก็แคบๆนั่นแหละทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทำงานประจำเป็นแม่บ้านก็คือนอนพื้นเลยตอนนั้นนะก็พอออกจากงานมาแล้วก็มาเช่าอยู่อพาร์ทเมนต์ก็ประมาณ 2-3,000 แต่ไม่ดีเหรอทุกคนเพราะว่าขนาดเพื่อนมาบอกว่าขอไปเที่ยวหาที่ห้องได้ไหมออกงานแล้วไม่ให้มาหนูไม่ให้ใครเห็น หนูไม่ให้ใครเห็นแล้วก็บอสบอกว่าย้ายคอนโดมั้ยแล้วก็แบบหนูก็บอกว่าโอเคก็ย้ายก็ย้ายบอสก็เสิร์ชหาคอนโดให้ทุกคนดาวก็ย้ายคนมาอยู่คอนโดตอนนี้ก็คอนโดที่มาอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เหลือละ10,000ทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกแล้วก็มันมีสระว่ายน้ํามีอะไรที่แบบว่าหนูเคยเห็นตอนนั้นน่ะมีตอนที่อะไรพี่เป็นคนลาวที่เขาเข้ามาใหม่เห็นเขาไปอยู่คอนโดแล้วก็แบบเว้ยหนูเพิ่งเข้ามาเห็นพี่เขาหนูก็บอกวันหนึ่งหนูต้องได้ย้ายแบบนี้แหละอะไรเงี้ยหนูก็คิดไปอยู่ด้านนั้นหนูก็แบบแล้วก็เห็นคนนู้นคนนี้แบบว่าแบบว่าเห็นเขาแล้วแบบเหมือนที่บอสบอกว่ามองใครเป็นที่ปรึกษามองใครเป็นต้นแบบอะไรประมาณนั้นแล้วแบบหนูว่าเฮ้ยแบบที่เขาได้บริษัทแล้วว่านู่นนี่วันหนึ่งต้องมีวันของเราแหละอะไรเงี้ยหนูก็มาเรียนรู้ทุกวันค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้รายได้รวมทั้งหมดนะทุกคนนะไม่ใช่ความสามารถของหนูหรอกเพราะว่าดาวบอกตรงๆว่าดาวเรียนรู้แล้วก็ทำตามระบบ 100% ตอนนี้ได้ไปประมาณล้าน600,000กว่าแล้วทุกคนก็คือบอกเลยว่าตื่นเต้นมากปีนี้เป็นปีที่โชคดีที่สุดก็แล้วเอา8-9เดือนเอาบริษัทมาดูดิเราก็ตอนนี้นะทุกคนเมื่อวันเพิ่งได้บริษัทมาค่ะทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากได้บริษัทแล้วเพราะหนูแบบเวลามึงจะใช้จ่ายอะไรมึงให้เขาออกใบกำกับภาษีให้นะมึงรู้ปะเนี่ยค่ะบอสมึงเอาใบกำกับภาษีชื่อบริษัทเดี๋ยวให้ดูทุกคนเวลานั้นมึงต้องมีใบนี่อันนี้เป็นหญิงดาวกรุ๊ปจำกัดก็หนูให้ไปประมาณ3ชื่อเป็นชื่อหนูหมดเลยหนูเพราะหนูอยากให้ชื่อหนูอยู่ในนั้นไงหนูก็เอาชื่อหนูไปแล้วก็ไปขอเป็นได้ชื่อนี้มาก็คือผ่านไอ้ตื่นเต้นมากว่ะเองก็ไปทําเงี้ยไปทําใบอย่างเงี้ยมาเวลาไปแจกข้าวมึงต้องขอใบกำกับภาษีทุกมึงทุกอย่างเวลานั้นเอามาลดหย่อนเข้าใจมั้ย
ต่อไปเวลาซื้อใช้จ่ายอะไรก็ออกใบกำกับภาษีเป็นไงปีหนึ่งมึงตอนนี้ก็จากแม่บ้านตอนนี้สอนให้เป็นเจ้าของบริษัทแล้ววันแรกที่หนูเข้ามาหนูบอกเลยว่าถามว่าหนูเชื่อไหมเพราะว่าความสามารถของหนูมันน่าจะไม่ได้ทุกคนบอสบอกว่าฉันจะทําให้เองมีรายได้เดือนละ100,000-200,000-300,000อย่างเงี้ยฉันเองจะต้องมีบริษัทนี่นั่นนี่นั่นถามว่าหนูเชื่อไหมหนูสิ่งที่บอสพูดอ่ะเหมือนบอสเหมือนหมอดูเลยอ่ะแล้วแบบหนูบอกว่าในปีนี้ไม่รู้แหละได้หรือไม่ได้หนูก็จะจดมันลงไปว่าหนูอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบอสบอกว่าอยากได้อะไรอยากลาออกจากงานประจำนู่นนั่นนี่ไหนบอสพูดอย่างนี้แล้วแบบบอสพูดใช่ไหมว่าจะต้องมีบริษัทนะดูให้หนูเป็นแม่บ้านดูมันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงหนูก็งงกับตัวเองว่ามันจะได้หรออะไรเงี้ยคือแบบถามว่าหนูเชื่อบอสไหมก็เชื่อแหละแต่ว่าหนูอ่ะตัวหนูเองอ่ะเพราะว่าหนูไม่มีความสามารถแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะหนูไม่ค่อยมีรายได้อะไรเยอะๆแบบนั้นไงแล้วแบบยังไม่เคยทำออนไลน์อ่ะแล้วก็มาทำแบบเฮ้ยมันไวไปไหมอะไรเงี้ยทำแบบนี้หนูเป็นแม่บ้านมา10 กว่าปีมันยังไม่ได้อะไรตรงนั้นเลยอะแต่ว่าอันนี้มันไวมากบอสภายใน8-9 เดือนเองอะแบบหนูมีรายได้แล้วก็ทำให้หนูแบบว่าได้บริษัทมันแบบว่ามันเกินอะมันเกินมันไวไปอะมันไวไปสำหรับหนูเพราะว่าหนูไม่ใช่คนไทยด้วยอะไรเงี้ยหนูก็แบบที่หนูมาทำนะเพื่อนๆเราก็ฟังบอสให้ทำอะไรหนูก็ทำหมดบอสบอกว่าไปซื้อกระเป๋าใบละ5-6 หมื่นหนูก็ไปซื้อค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ก็คือไปเลยทุกคนบอกไว้ว่าตื่นเต้นมากก็อยากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนเนาะว่ามาแล้วในสิ่งที่บอสให้ดาวมาวันแรกดาวมีตังค์แค่3,000นะทุกคนนะวันนี้ได้บริษัทแล้วแบบเป็นแม่บ้านแล้วไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนนะทุกคนนะก็คือบอสบอกว่าจะเรียนสูงหรือไม่สูงก็สิ่งสำคัญที่สุดการทำธุรกิจก็คือ mindset ก็ฟังบอสทำตามระบบ 100% เลยทุกคนที่หนูได้มาทั้งหมดไม่ใช่ความสามารถของหนูนะก็อยากจะขอบคุณบอสขอบคุณดอทดิสขอบคุณระบบขอบคุณพี่หลายๆคนที่ออกมาแบ่งปันให้แล้วก็พี่โปรแกรมเมอร์ที่อยู่หลังบ้านที่คอยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้หนูมีวันนี้ก็เพราะว่ามีบอสแล้วก็มีพี่ๆทุกคนดีใจมีอะไรจะต้องไปเป็นแม่บ้านแล้วทีเดียวเองหนูว่าหนูเห็นเอกสารแล้วดูว่าเฮ้ยมันเป็นของหนูจริงๆหรอเนี่ยอะไรเนี้ยหนูตื่นเต้นมากมีอะไรจ้าก็แบ่งปันเพื่อนๆไหมเพื่อนๆที่คนที่กำลังเริ่มบางคนที่กำลังแบบท้อไม่มีตังค์เป็นหนี้เนี่ยให้กำลังใจเขาก็วันแรกเขาเริ่มไงทุกคนนะเขาจะเริ่มวันแรกที่ดาวมาวันแรกที่มาเนี่ยดาวก็มีหนี้ค่ะทุกคนเพราะว่า70,000เนี่ยสำหรับแม่บ้านคนหนึ่งคือมันหายากมากแต่จะกว่าที่จะมาคืนเขาอะแล้วแบบเรารับจ้างแค่วันละเดือนแปด200-300เดือนหนึ่ง8-9,000อย่างเงี้ยแล้วก็พอสิ้นเดือนมาเช่าห้องนู้นนั่นนี่ไหนมันก็ไม่เหลือทุกคนวันแรกที่หนูมาหนูบอกเลยว่าอาทิตย์แรกบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะหนูไม่ได้สักบาทถ้าหนูท้อตั้งแต่อาทิตย์แรกหนูไม่ได้มาเรียนต่อหนูไม่ได้มาฟังต่อหนูก็อาจจะไม่มีวันนี้เพราะว่าวันแรกที่หนูมาไม่ใช่ว่าหนูจะได้ทันทีทุกคนหนูก็ต้องสร้างผลลัพธ์ตัวเองกว่าที่จะออกไปแจกสินค้าโน่นนั่นนี่ไหนก็ต้องเรียนก่อนทุกคนเพราะว่าหนูพยายามแบบว่าแรกๆนะหนูมาเนี่ยทุกคนนะหนูไม่มีอะไรป่วยแล้วก็หมดตัวมี3,000ก็ขอบคุณไปเอาตังค์มาจากไหนคือหยิบเพื่อนอะพอเราหยิบเพื่อนตอนนั้นก็แบบว่าหนูก็กลัวเขาไม่ให้คิดอยู่ในใจว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่าหนูขาดอยู่ประมาณ2,000กว่าหนูมี3,000เอาตรงๆนะวันนั้นหนูเปิดร้านให้กับตัวเองซื้อสินค้าไปกินอ่ะประมาณ3 ชิ้นแล้วก็มักหน้าอันหนึ่งก็4 ชิ้นหนูหมดตัวเลยหนูหมดตัวเลยวันนั้นหนูบอกว่าหนูหมดตัวหนูบอกว่าไม่มีแล้วเดือนนี้ก็จะสิ้นเดือนก็กินกับข้าวที่ทำงานไปก่อนแล้วแบบไม่คิดเลยวันนั้นขอบคุณวันมากหนูดีใจแบบบอกไม่ถูกมันไวมากอ่ะตอนนี้มีทองเท่าไหร่แล้วทองมาดูดิตอนนี้มีทองประมาณ20 บาทไหนมาดูดิครบแล้วเหรออยู่ในห้องหนูเก็บไว้เดี๋ยวไหนครบแล้วเหรอ20 บาทบอสทีนี้20 บาทครบแล้วเหรอครบแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูเก็บดีอยู่
เดี๋ยวนะเป็นทองแท่งอ่ะ20บาทเท่าไหร่ 600,000 มั้งโอ้ยอยู่มาทั้งเป็นชาติแล้วยังไม่เคยมีโอกาสเลยว่าแบบก็บอกว่าไหนสินค้าที่กินนะรีวิวดิอันนี้ค่ะทุกคนตัวนี้ตอนที่หนูเข้ามามีประมาณ15ช็อปเจลอะตอนนั้นดื่มน้ำเยอะๆถ้ากินแล้วมันจะช่วยถามว่าหนูเขามากไหมไม่เขาทุกคนแต่ว่าแบบว่าที่มันเป็นจุดๆอะที่มันดำๆอะก็คือตอนนี้ก็คือขาก็ไม่มีแล้วตรงขาตรงหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นเม็ดๆแบบตรงแขนอ่ะมันจะไม่อันนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอ้ยตื่นเต้นนี่ไงคือทั้งหมดมันจะเป็นทองแท่งหมดเลยทองแท่งโอ้ยบอสตื่นเต้นมากอันนี้สร้อยคอ3บาทที่บอสให้หนูไปซื้ออ่ะบอสบอกว่าไปซื้อ3บาทมาใส่เมื่อก่อนหนูก็แบบว่าหนูไม่กล้าใส่เพราะใส่แล้วมันเหมือนคอเราใหญ่อะมันแบบหนูก็ลองใส่ดูถ้าดูลองใส่ดูแต่ว่าบอสไปเข้าร้านไปเขาบอกว่า3บาทมีแค่ทรงนี้หนูก็บอกบอสให้ซื้อหนูก็ต้องเอาอะไม่ว่าทรงนี้หรือทรงอะไรก็แล้วแต่หนูจะเอาอะอะไรเงี้ย3บาทอันนี้บอสให้ซื้อวันนั้นทุกคนนี่เส้นแรกที่หนูบอกว่าวันแรกที่หนูออกมาเลือดแรกอันนี้บาทแรกที่หนูซื้อได้นอกนั้นก็จะเป็นทองแท่งหมดเลยเป็นทองแท่งหมดตอนนี้กินสินค้าอะไรบ้างกินค่ะตอนนี้กินไอ้ที่เป็นโปรเจนหรืออะไรเยอะมากไหนดิไหนดูดิหลายตัวมากทุกคนไหนหมุนพาไปดูดิมีทุกช่องทุกมุมอ่ะนี่แบบนี้ด้วยทุกคนอันนี้ด้วยอันนี้นะอันนี้หมดไปเยอะอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะหนูมีหน้าผ้าแล้วก็ผิวหนวดมันจะซีดไงนี่กินดีทุกตัวนี่เอากวางไว้ตรงมุมเนี้ยเต็มเลยแล้วตัวไฟเบอร์ด้วยกินทุกตัวเพราะถ้าหนูไม่กินนะหนูก็เอาถามว่าเอารีวิวคนอื่นได้ไหมมันก็ได้แหละทุกคนแต่ว่าความน่าเชื่อเผื่อลูกค้าหรืออะไรก็เลยแต่เนี้ยพอจะหมดหนูก็สั่งเพิ่มเพราะหนูบอกเลยว่าตอนนี้หนูก็ได้กำไรดังเยอะหนูก็ไม่ได้เอาเปรียบบริษัทแล้วหนูก็กินดังเยอะอะ กินหลายตัวมากทุกคนแล้วก็แดกบ้างสัตว์แม่มึงได้ไปเท่าไหร่แล้วมึงแดกบ้างได้ไปล้านหกแดกใครเบื่อหนูหมดไปประมาณ10กว่ากวางแล้วนะเยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เกินอยู่บ้านไอสัตว์ถึงหมื่นหรือเปล่าเยอะมากเย็ดแม่เยอะมากมีทุกมุมได้มาตั้งล้านหกไอ้ตับแดกถึงหมื่นหรือเปล่ามึงอ่ะโอ้ยเกินบอสเช็คได้กินหลายตัวมากทุกคนเพราะว่าหนูบอกเลยว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีแบบว่าเป็นโรคทาราซีเมียไงแต่พอหนูมาทานโปรเจนแล้วแบบมันไม่ใช่ยารักษาโรคหรอกแต่มันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นกว่าเดิมไงแล้วไปหาหมอเขาก็เลยบอกว่าผิวเราไม่ซีดแล้วอะไรเงี้ยไม่ซีดมากเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบขยายให้แบบว่าไปหาหมอเนี่ยแนะนำที่เขาเริ่มต้นยังไงเนี่ยเร็วๆจดๆๆจุดเริ่มต้นของมึงวันนี้มึงไลฟ์เดี๋ยวมึงไลฟ์เสร็จเดี๋ยวกูจะไปหาแดกข้าวละนี่มึงบอกเขาเลยว่าจะเริ่มต้นยังไงอะเดี๋ยวทุกคนมาจดเอาเลยสัก5นาทีเนี่ยจุดเริ่มต้นเข้ามาฟังบอสแล้วทุกคนมาเอาตามที่หนูทำนะเอาสเต็ปเลยวันแรกที่เข้ามานะมึงเดี๋ยวดิมึงก็ให้เขาเตรียมก่อนที่เขาเตรียมจดก่อนดิว่าเริ่มยังไงสเต็ปแรกตั้งแต่มีไอดีก่อนสเต็ปแรกเข้ามาฟังบอสพอเราเข้าใจนะทุกคนนะพอเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องมีผลลัพธ์ใช่ไหมดาวนะสำหรับดาวนะดาวเข้ามาฟังบอลแล้วว่าดาวต้องมีผลลัพธ์ในเรื่องสินค้าถึงแม้สินค้าเนี่ยบริษัทเขาอะผลิตให้เราแล้วที่เราจะต้องออกไปแจกใช่ป่ะเราจะออกไปแจกแต่เราต้องมีรีวิวตัวเองทำไมต้องมีผลลัพธ์อธิบายด้วยทำไมเราต้องมีผลลัพธ์หรอถ้าเราไม่มีผลลัพธ์ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่เขาจะกินสินค้าที่เราไปบอกเขาก็ไม่เชื่อถ้าเราไม่มีผลลัพธ์เขาไม่เชื่อเราแต่อย่างเช่นถ้าดาวบอกว่าเฮ้ยอันนี้นะมันช่วยทำให้แบบว่าขับถ่ายดีขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยเราไม่อ้วนแล้วนะตอนนี้แต่ถ้าหนูไม่กินอ่ะหนูยังอ้วนอยู่เนาะไปเจียกให้กับเขาก็ไม่เอาวันแรกนะที่
หนูมาฟังวันนั้นหนูจดตอนแรกหนูจดแล้วหนูไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นแต่พอหนูไปไล่ทบทวนหนูว่าเอ้ยเราต้องมีผลลัพธ์เอ้ยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตัวนี้อ่ะหนูบอกว่ามันดีนะแต่ถ้าหนูไม่กินหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปแจกให้กับใครพอเรามีผลลัพธ์เสร็จปุ๊บเราก็ออกไปแจกทุกคนพอออกไปแจกแล้วตอนนั้นได้กําไรมาหนูบอกเลยว่าหนูไม่กินนะทุกคนหนูไม่กินนะบอสบอกว่าแตกมาม่าไว้ก่อนหนูก็ไปซื้อโทรศัพท์กำไรที่ได้มา40,000แรกนะทุกคนนะหนูไปซื้อโทรศัพท์มันคือที่เราจะได้กําไรก็จะมีอยู่2อย่าง1ก็คือผลลัพธ์ในเรื่องสินค้าด้วยอันดับแรกคือเราต้องมีผลลัพธ์ในเรื่องสินค้าถ้าสมมุติเราไม่มีผลลัพธ์ในเรื่องสินค้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปแจกให้กับใครไม่รู้ว่าใครจะกินกับเราไงทุกคนแต่พอเรามีผลลัพธ์ในเรื่องสินค้าปุ๊บเราไปแจกแล้วเราได้กําไรมาพอได้กําไรมาแล้วก็เอาไปซื้อทองก็ได้เอาไปซื้อโทรศัพท์ก็ได้ตามที่อย่างที่บอสบอกอ่ะวันนั้นเราก็ทําแบบนั้นแหละทุกคนเราก็ทําแบบนั้นพอได้มาก็ไม่รู้ทุกคนพอได้มาก็เพื่อนก็งงไงเพื่อนก็งงเพื่อนก็งงแล้วก็แบบคนขอโหลดแอปกันไงคนขอโหลดแอปนั่นแหละมันง่ายอยู่แล้วถ้าเรามีผลลัพธ์อ่ะทุกคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็เวลาเรามีเพื่อนๆโหลดแอปทุกคนอย่าไปบอกเขาเองว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้มันต้องแบบว่าทําไมเราต้องกินสินค้านู่นนี่ถ้าเราไปอธิบายเองอ่ะไม่รอดทุกคนหนูเคยแล้ววันแรก2วันแรกหนูมาแล้วหนูตื่นเต้นหนูเห็นคนนั้นคนนี้ได้แบบหนูไปบอกแบบโอ้ยบอกเลยว่าหายหมดจ้ะแล้วพอเราให้เขาเข้ามาฟังบอสอ่ะเขาจะเข้าใจทุกคนเขาจะเข้าใจว่าเขาทําไมเขาต้องกินสินค้าทําไมเขาจะต้องมีรีวิวตัวเองเพราะว่าเราไม่มีรีวิวตัวเองเราก็จะทํางานยากไงพอได้เงินมาก็เอาไปซื้อในสิ่งที่มันทําเงินให้กับเราหนูไม่รู้หรอตอนนั้นบอสบอกว่าให้หนูซื้อหนูก็ซื้อไงทุกคนบอสบอกว่าให้ซื้อหนูก็ซื้อยังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยตอนนั้นหนูยังทํางานประจําอยู่เลยตอนที่หนูไปเอาโทรศัพท์พี่บิ๊กพาหนูไปหน้าหนูยังแต่ว่าบอสรูปตอนนั้นหนูยังมีอยู่เลยมึงใส่แมสกูไม่เห็นหน้ามึงตอนนั้นน่ะไม่เห็นหน้าหนูไม่เห็นหน้าพี่ต่ายก็คืออ้วนมากเลยตอนนั้นหนูยังมีรูปอยู่เลยมึงไม่เปิดหน้ามึงมาวันนั้นอ่ะไม่คือวันนั้นพี่อีฟโทรหาพี่บิ๊กว่าน้องอยากได้โทรศัพท์ทุกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเอาจริงหรอพี่อีฟก็โทรหาแล้วโทรหาอีกกลัวหนูไม่เอาไงแล้วหนูก็ยังทํางานอยู่หนูเลิกงาน4 โมงปุ๊บเพราะวันตอนนั้นหนูอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศบอสนะมึงซื้อแล้วเหลือเท่าไหร่วะซื้อแล้วเหลือเท่าไหร่ซื้อแล้วไม่เหลือค่ะทุกคนไม่เหลือเพราะว่าที่ทํางานเขาเลี้ยงเข้าอยู่อะไรเงี้ยเขาก็หนูก็กินไปพี่บิ๊กหรือว่าพี่ทุกคนก็ไม่เชื่อนะหนูบอกว่าหนูจะลาออกแต่งั้นไม่มีใครตื่นเต้นกับหนูเลยบอสไม่มีใครตื่นเต้นกับหนูเขาคิดว่าหนูจะไม่ลาออกจริงๆไงแล้วแบบหนูไปเจอบอสที่ล่องเรือหนูบอกบอสหนูปิดหน้าไงบอสหนูลาออกแต่งงานแล้วนะบอสก็เหมือนจําได้หรือจําไม่ได้นี่แหละตอนนั้นนะแล้วแบบจุดเริ่มต้นของหนูที่หนูทําได้ก็เพราะว่าฟังไลฟ์ทุกคนฟังไลฟ์เยอะๆไลฟ์ที่บอสไลฟ์ไปเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มไอเซียดอันนั้นอ่ะ EP 34อ่ะอันนั้นคือเลือดได้นะทุกคนทําธุรกิจนี่บอกว่าธุรกิจเราจะต้องทําอะไรคือบอสบอกหมดเลยนะอันนั้นใครไปตรวจได้บอกเลยทุกคนเข้าใจหมดเลยนะที่บอสคนไหนวะไลน์ไปที่บอสเขียนกระดานอ่ะอันหรอพูดจำไม่ได้หนูยังให้ทีมไปฟังซ้ำๆอยู่เลยจดแล้วจดอีกอ่ะอันนั้นคือหนูฟังแล้วหนูเก็ตทุกอย่างเลยเก็ตอะไรวะหนูพูดอะไรบ้างวะพูดจำไม่ได้เยอะอยู่เพราะว่ามันทําให้หนูแบบว่าเอ้ยอยู่ที่บอสถามว่าได้ฟังไหมคืออันนั้นแหละไลน์นั้นแหละทุกคนแล้วก็ดาวก็ไปทำทิกตอกนะทิกตอนนี้กําไรจากช่องทางทิกตอกล้วนๆหนูก็ได้มาทั้งหมดประมาณ1,400,000กว่า1,400,000กว่าไม่มีค่าองค่าแอดทุกคน วันแรกก็ไลน์ไม่เป็นก็ออกไปไลน์แบบอันนี้แหละไม่รู้เรื่องแค่กดปุ่มกล้องก็เคลื่อนแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยบอสจะให้หนูพูดอะไรอีกหนูจะไปคือแบบว่าคือถ้าไม่มีเงินนะเดี๋ยวว่าจะสำเร็จเลยเริ่มยังยากเลยดาวในมึงโชคดีแล้วหลายคนโชคดีกูทำขายตรงอยู่3 ปีกูยังไม่ได้กูทำขายตรง3 ปีปีที่3กูได้60,000ครั้งเดียวมึงเข้าใจไหมว่ากูทําขายตรง3 ปีกูได้60,000ครั้งเดียวที่เหลือกูได้เดือน40,000มึงมาทําดรอปลิสต์เนี่ย
มึงเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่กูทํามาน่ะมึงมาเรียนกับประสบการณ์ทั้งหมดที่กูทํามามึงมาทําปีเดียวมึงได้ไปตั้งล้านสี่มึงได้เยอะกว่ากูหลายเท่านะเพราะว่าตอนที่กูจบจากขายตรงมากูมาก่อตั้งบริษัทกูแล้วก็ตั้งบริษัทแรกอ่ะอายุ28นี่กูก็หาได้หนึ่งเดือนหนึ่ง40ปีหนึ่ง40-50 ล้านแล้วนะทีนี้เอาเวลาเอามาถ่ายทอดอ่ะพวกเองอ่ะปีเดียวได้เป็นล้านถือว่าเยอะนะดาวถือว่าเยอะนะเยอะมากถ้าไม่ได้สร้างระบบขึ้นมาให้อ่ะมึงไม่ได้หรอกเพราะมันยากมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆเลยมันทุกคนมันยากนะเว้ยอยู่ๆคุณจะมามีรายได้แสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหยังเป็นเรื่องที่ยากมากขนาดเดือนละแสนมานั้นหนูยังบอกกับตัวเองว่าหนูจะได้ยังไงแล้วพอมันพุ่งขึ้น200,000-300,000คือแบบโอ้ยหนูแบบโอ้ยมันไวมากเอาจริงมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะมันยากขนาดผมทำตั้ง3 ปีผมยังไม่ได้เลยขนาดกูเป็นคนเรียนรู้นะดาวกูทำ3 ปีกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้เลยขนาดกูเป็นคนที่อ่านหนังสือตั้งใจเรียน3 ปีอ่ะกูยังไม่ได้เลยแล้วคนที่ไม่อ่านหนังสือแล้วไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะอยู่มาทำปุ๊บเลยจะได้เลยมันไม่ได้หรอกกูวันนั้นเลยไม่ได้แต่ที่หลายๆคนที่มาทําที่เนี่ยแล้วมันได้เพราะว่ามันถูกออกแบบระบบมาทุกสิ่งทุกอย่างให้อย่างเช่น LINE OA ระบบสคริปต์ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่ได้คุยเองจิ้มส่งอย่างเดียวจิ้มส่งกว่าจะมามียอดขายแต่ละร้านเนี่ยเขาผ่านลูกค้ามาเป็นหมื่นๆคนแล้วคำถามถึงเมื่อคนที่เพิ่งเริ่มอ่ะพร้อมผิดหวังหมื่นคนไหมเนี่ยถามไอ้คนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยคุณซื้อ2-3 ชิ้นเนี่ยคุณได้สคริปต์ที่เขาผ่านลูกค้ามาเป็นหมื่นๆคนถ้าคุณไปลุยเองฮัลโหลตั้งแต่ลูกค้าเคสแรกแล้วมันบอกว่าไม่ซื้อเนี่ยยังจะสู้ต่อหรือยุบเปล่าอันเนี้ยสคริปต์มาให้คือแบบมันผ่านการกั่นกองมาเรียบร้อยแล้วเป็นหมื่นๆคนแล้วบางคนไม่เห็นคุณค่าไงถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสคริปต์มันเวิร์กหรือเปล่านะลองไปฮันโหลเองตั้งแต่สายแรกดีไม่ดีสิบขายในนอยแดกไม่อยากทําแล้วเพราะฉะนั้นการที่ได้สคริปต์มาเขากั่นกองมาแล้วสคริปต์จากคนที่เขามีรายได้หลักล้านจริงๆแล้วเขาเนี่ยเอามาแจกเอามาให้เนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีเหอะแล้วไลน์องโอเอทุกสิ่งอย่างที่ทํามาให้เนี่ยโอ้โหง่ายเกินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตังไวแต่การได้ตังไวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะคุณใช้เงินไม่เป็นเราทําให้คุณได้เงินง่ายแต่บางคนได้ตังมาก็เอาไปทําให้ตัวเองจนลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเรียนที่จะทําให้ธุรกิจมันเติบใหญ่นะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยทุกคนเริ่มต้นเท่ากันหมด2 ชิ้น 3 ชิ้นอ่ะดาวมึงก็ซื้อสินค้าไปกินเท่าไหร่3 ชิ้นป่ะ4 ชิ้นสี่ชิ้นทำไมมึงได้1.6 ล้านอ่ะทำไมบางคนามาแล้วไม่ได้สักบาทไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยมึงก็ซื้อ4 ชิ้นคนอื่นเขาก็ซื้อ4 ชิ้นทำไมมึงได้1.6 ล้านทำไมบางคนเขาไม่ได้เขาได้10,000เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนไม่เท่ากันเชื่อไม่เท่ากันศึกษาไม่เท่ากันแล้วก็ผิดหวังไม่เท่ากันกูก็เชื่อว่ามึงทำมึงก็ผิดหวังลูกค้าก็ปฏิเสธมึงแต่มึงก็ยังทำต่อวันนั้นตอนที่หนูลาออกงานมาใหม่ๆบอสบอกหนูว่าออกไปชิบหายออกไปชิบหายคือมันไม่ตายหรอกแต่ประเด็นก็คือเขาไม่ซื้อเพราะอะไรเขาไม่ทำเพราะอะไรเรียนรู้ดีแต่ส่วนใหญ่จะเอาแต่ผลลัพธ์แต่แบบคืออยากได้แต่เงินน่ะแต่คุณไม่อยากเก่งอ่ะถูกปะอย่าไปตื่นเต้นกับเงินใช่ไหมอย่าไปตื่นเต้นกับเงินคุณแค่คุณต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่เอามาสอนดิผมไปทำการตลาดให้กับแอปหนึ่งอ่ะผมได้มา7 ล้านบาทใช้เงินไปประมาณ1,600คือไปทำการตลาดให้เขาซื้อสินค้าเข้ามากิน2-3 ชิ้นแล้วก็ไปทำการตลาดให้เขาได้มันตั้ง7 ล้าน 3 เดือนเนี่ยเอามาสอนให้ฟรีๆไม่มีค่าคงค่าคอร์สเลยแล้วทุกคนที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้ามาเลยมีแต่คนที่ทำจริงๆธุรกิจก็ถูกต้องตามกฎหมาย100%เอาอะไรอีก
ก็วันนี้คุณมาเอาตรงๆนะไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่มีตังก็ไปหาไม่ต้องทำตัวน่าสงสารเพราะว่าคุณจ่ายเพื่อผู้อื่นรวยมากี่ปีแล้วกี่บาทแล้วเนี่ยเพราะนั้นอย่าทำตัวน่าสงสารนะวันนี้เรามีโอกาสแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินคุณนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยรู้อะไรบ้างวันนี้โอกาสมีแล้วเริ่มต้นให้ได้แล้วลงทุนเวลาเยอะๆนะเรียนเยอะๆดูแลเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆนะโอเคไหมก็ไปละนะเดี๋ยวตามพี่นกกำลังจะมาสวัสดีครับไปแล้วดาวมึงเห็นพี่นกโทรมาปากแห้งสวอัสพี่ดนีกค่ะโอ้โหเป็นยังไงวบะอโอ้ไม่เจอแล้วล่ะคิดถึงบอสจังเลยคิดถึงทำไมฮะไม่ได้ยินเสียงบอสแล้วรู้สึกแบบว่ามันเงียบมากเลยอ่ะยังไงอ่ะก็บอสมาไลฟ์กลุ่ม Mindset ฮะกลุ่ม Mindset มันเงียบไงรอตอนดึกๆมันไม่ได้ยินเสียงบอสก่อนนอนมันเกี่ยวไหมพี่ดาวเซ่รอวันนี้นั่งภาวนาอยู่ไอ้บอสจะมาไหมวะพอได้ยินเสียงสวัสดีเท่านั้นแหละใช่ยังไหนฝากพี่นกมีอะไรมาแบ่งปันเพื่อนหน่อยเร็วได้เลยได้ไปกี่บาทแล้วเดือนนี้อุ้ย800,000แล้ว800,000แล้วเดือนนี้นี่ทุกคนก็เดือนนี้ก็800,000แล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมรายได้เดือนนี้แล้วก็กำไรทั้งหมดก็12,500,000แล้วเงินรอถอนอีก900,000ถอยพี่น้องมามีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนไหมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นได้ครับก็ต้องถามเราต้องถามตัวเองนะว่าตอนเนี้ยเราโอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าวันแรกที่ลงมาคือมันไม่ค่อยโอเคไงทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ค่อยนะคือไม่โอเลยเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่แบบไม่มีเงินอะทุกคนไม่มีเงินไม่พอนะไม่มีที่หาเงินหน่อยไม่มีที่แหล่งเงินจะเข้าอ่ะแบบคนตกงานไม่มีงานเป็นหนี้แบบเหมือนเราไม่มีคุณค่าแล้วเราแบบไม่มีความสามารถในการหาเงินไม่มีความสามารถในการหาตังค์อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นแม่ค้าใช่ไหมเพิ่งจะแบบไปยืมเงินเข้ามาไปลงทุนเป็นแม่ค้าแสนหนึ่งอ่ะทุกคนคือก่อนจะเป็นแม่ค้านั่นอ่ะก็คือแย่อยู่แล้วนะอันนั้นคือแย่หนักอยู่แล้วแล้วก็คือเพิ่งมีลูกในประมาณนี้แล้วพอทีเนี้ยมันไม่มีทางออกนกเลยต้องไปขอยืมเงินพี่คนหนึ่งไปเป็นแม่ค้าตลาดนัดเป็นได้แค่ประมาณ4เดือนเองตลาดนัดปิดหมดอ่ะเพราะว่าโควิดมาอย่างเงี้ยคือตอนนั้นนกกลับไปตกงานอ่ะเกือบปีอ่ะทุกคนประมาณ8เดือนคือแบบไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กินไม่มีตังค์ใช้ไม่มีตังค์จ่ายหนี้เราอยู่ในจุดที่แบบหนักมากคือรู้สึกแย่มากตรงที่ว่าลูกเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเงินจะกินจะใช้ก็ไม่มีเงินจะจ่ายหนี้ต้องให้พ่อให้แม่ไปหากู้มาให้เพื่อที่แบบขอให้มันรอดไปก่อนในประมาณเนี้ยเราอยู่ในจุดที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันความรู้สึกมันแย่ไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันแย่ไปหมดตรงที่ว่าเราไม่มีเงินนะคะบวกกับคนทวงตังโดนคนทวงหนี้นู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจนมาเจอดรอปลิสใช่ไหมพอเจอมาดรอปลิสเสร็จปุ๊บอ่ะเอาจริงตอนนั้นอ่ะคือไม่มีตังสักบาทเลยไม่มีตังในบัญชีอ่ะสักบาทเลยแต่เราคิดว่าคือต้องการแล้วอ่ะเราต้องการอะไรก็ได้มาช่วยเราตอนนั้นอ่ะขอให้แบบได้เจองานอะไรก็ได้ที่แบบมันเข้ามาหน่อยจนนกมาเจอดรอปลิสเอาจริงนะนกคิดว่าคืออันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของนกก็ได้อ่ะนกไม่รู้หรอกว่านกจะทำได้ไหมเอาจริงทุกคนแต่นกเห็นคนนั้นคนนี้เขาทำได้แล้วก็คือเห็นคนมาสอนเห็นบอสมาสอนเห็นคนนั้นคนนี้ทำได้แบบเฮ้ยถ้ามีคนทำได้เราต้องทำได้ว่ะเราอยากเรียนเราอยากได้เครื่องมือนี้แหละนะคะนกตัดสินใจคือแบบฉันจะต้องกินสินค้ามันจะต้องเริ่มจากการกินสินค้าสองชิ้นห้าชิ้นตอนนั้นห้าชิ้นนะคะก็เลยแบบอ่ะเอาวะสู้หายืมทุกคนคือแบบไม่มีสักบาทแต่ว่าฉันจะเอาระบบเนี้ยมันดีกว่าถ้านกไม่ยืมถ้านกไม่หามาทำดรอปลิสเอาจริงวันนั้นอะนกต้องหาตังค์มากินมาใช้แล้วก็มาจ่ายหนี้อยู่ดีอ่ะซึ่งเราก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเรามากินสินค้าปุ๊บเราไปยืมเงินมานะคะยืมเงินมาเสร็จปุ๊บเนาะนกก็มากินกินเสร็จปุ๊บก็คือมาเรียนทุกคนเรียนแบบต้องการทำเป็นอ่ะคนนั้นคนนี้คือทำได้ฉันต้องการทำเป็นแล้ว
มาตั้งใจเรียนนะเอาสมุดปากกาคือแบบมาจดอ่ะคุณเลือกสินค้ามาสักตัวนึงอ่ะทุกคนเราเลือกสินค้ามาสักตัวนึงที่เรากินกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลือกผลลัพธ์นั้นแล้วที่มันอยากจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองถูกปะเสร็จปุ๊บนะเราก็มาจดมาเรียนค่ะว่าเฮ้ยที่บอสสอน1 2 3 4 5เทคนิคมันมีอะไรบ้างนุ๊กก็คือเข้าไปจดตรงนั้นแล้วนุ๊กเอามาเรียนแล้วนุ๊กเอามาทำอ่ะทุกคนแล้วผ่านไปแค่ประมาณอ่ะปีกับกี่เดือนนะปีกับ7เดือนนะทุกคนตีว่าปีครึ่งอ่ะปีครึ่งกว่ากับ12ล้าน5แสนน่ะคือแบบมันเยอะแบบเยอะมากอ่ะเออมันเยอะแบบไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนกเพิ่งจะเจอระบบอันเนี้ยที่ทำให้นกได้กำไรหลักล้านต่อเดือนล้านถึง2ล้านต่อเดือนอ่ะมันเยอะมากอ่ะอย่างเดือนนี้ก็คือได้มา8แสนละอ่ะทุกคนแล้วไม่พออ่ะพอนกเริ่มมีรายได้ใช่ป่ะบอสก็คือจะสอนวิธีการแบบเฮ้ยได้เงินมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินให้เป็นนะเราต้องมีสะสมทองนะทุกคนดูนะนี่คือแบบทอง100 บาททุกคนนี่คือทอง100 บาทอ่ะที่แบบวันแรกนะไม่มีสักบาทอ่ะเออยังคิดอยู่เลยว่านี่คือผ่านมาแค่ประมาณปีกว่าเราได้ทองมา100 บาทแล้วแล้วไม่พอเราได้รถมาอีกคันนึงแล้วคันนี้ก็คือ8-9 ล้านอ่ะเกือบ9 ล้านแล้วทุกคนมันผ่านไปแป๊บเดียวมากคือจะบอกทุกคนว่าระบบเนี้ยโคตรจะเปลี่ยนชีวิตนกเลยนะระบบดอกนี่คนที่ตามพี่นกมาเห็นแบบอีก400,000-500,000แล้วคือเขาชื่ออะไรใช่พี่โบพี่โบได้2ล้านแล้วบอสทำเดือนนี้ยังไม่ครบ5 เดือนเลยอ่ะได้2ล้านแล้วอ่ะใช่ตอนนี้นางเอาเข้าบริษัทเข้าแล้วฮะนางเอาบริษัทเข้ารับแล้วแต่ว่ายังน่าจะรอส่งเอกสารอยู่เลยประมาณนี้ค่ะยังไม่ถึง5เดือนจะมีบริษัทใช่ไหมใช่แล้วเอาเข้าแบบบริษัทแล้วรายได้มันเกินแล้วใช่ยังไม่ถึง5เดือนแต่ได้ไป2ล้านแล้วอ่ะยืนรอถอนอ่ะนางยังไม่ถอนตังค์นางบอกว่าเดี๋ยวเอาบริษัทเข้าก่อนเงินอยู่ในในแอปของนางก็หลายแสนอยู่800,000น่าจะประมาณ800,000เยอะมากใช่ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคือระบบเนี้ยตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยหาตังค์ได้เยอะขนาดนี้หนูเพิ่งมาเจอกับระบบอันนี้แหละถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตฉันอยากได้ระบบอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะอยากจะเข้ามาลุยอยากจะเข้ามาทำจริงอ่ะไปเอาเครื่องมือทุกคนเอาเครื่องมือเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปจดวิธีการเหมือนกับที่นกไปจดถ้าทุกคนไปเรียนไปจดตรงนั้นคุณทำได้แน่คุณทำได้แน่ๆเพราะว่ามีคนทำได้แบบเยอะมากโอเคป่ะคะคือแบบระบบล้วนๆเลยนะทุกคนไม่จำเป็นต้องเก่งหรอกแต่แค่ว่าหลังจากนี้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ป่ะล่ะถ้าคุณสามารถเรียนรู้ได้คุณก็ทำคุณก็ได้เหมือนนกได้ทุกคนก็ได้เหมือนกันได้โอเคไหมเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าบอกว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีตังอะไรเงี้ยเราพูดประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเอาจริงทุกคนมันไม่ได้มีประโยชน์ว่าจะทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหรือเปล่าว่าถ้าเราพูดว่าวันนี้ไม่มีตังค์เอาแล้ววันข้างหน้าล่ะถูกปะนะคะแล้ววันข้างหน้าล่ะเราก็จะปล่อยให้ตัวเองแบบไม่มีตังค์อยู่อย่างเงี้ยหรอทั้งที่คุณแบบเจอโอกาสเหมือนกันอะเออคุณก็เจอโอกาสเหมือนกับนกอะถ้าคุณมาเรียนรู้คุณก็ทำได้คุณก็ทำได้ตังค์ไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือท่านจะเรียนไหมใช่เพราะว่าสองพันเอาจริงนะทุกคนเดือนนึงคือมันหมดอยู่ดีอ่ะมันต้องหมดกับอะไรไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะมันต้องหมดอยู่แล้วอ่ะแต่กับระบบอันเนี้ยโอ้โหทุกคน12ล้านนะนกกินสินค้าตอนนั้นเปิดร้านแค่ครั้งเดียวเองนะกับ12ล้านอ่ะโอเคค่ะบอสโอเคบอสจะไปไหนอีกมั้ยอ่ะไป ไปพรุ่งนี้พี่อาจจะต้องไลฟ์ผมไปเชียงใหม่ไปทำสัญญาซื้อตึกสำนักงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็จะกลับมาคุยเรื่องตึกอยู่ที่นี่ที่จะเปิดสำนักงานเดี๋ยวเราจะมูฟไปทำที่ออฟฟิศกันแล้วพี่นกทำงานเหมือนออฟฟิศ Google เลยนะอยู่ที่นู่นดีกว่าถึงเวลาถึงหัวแล้วอ่ะพี่นกพรุ่งนี้ฝากไลน์หน่อยนะพรุ่งนี้ผมไปเชียงใหม่ตอนดึกๆขับรถไปมีให้ฝากอีกไหมก็มาลุยทุกคนบอกเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับปีหน้าด้วยตื่นเต้นกับปีหน้าน้องดาวก็วนมากเลยเนี่ยน้องดาวจะชวนเที่ยวอีกแล้วน้องดาวจะชวนไปลานเบียร์นะเนี่ยบอสลานเบียร์ไหนลานเบียร์ พี่น้องอยากเที่ยวพงเที่ยวผับเที่ยวอะไรอย่างงี้มั้ยอยากมั้ยเที่ยวผับเหรอคนเยอะบอสไปลานเบียร์กันนะเซ็นทรัลเวิลด์วันไหนวันนี้เหรอวันนี้มั้ยล่ะวันที่รับรถอ่ะรับรถทิปอ่ะไอ้ที่มันเลื่อนแล้วก็28ก็รอบอสกลับมาไง28โอเคผมไปวันเดียวไปวัน2วันไปวันเดียวไปวันเดียว
โอเคไปงั้นก็ลาทุกคนลุยสู้ๆนะแนะนำนะสินค้าตัวใหม่กำลังจะเข้าแล้วโนกำลังจะเข้าแล้วไว้เต็มปัง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 ไปแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ